มากันแล้วเหรอแป๊บนึงนะจ๊ะทุกคนขอจัดที่จัดทางก่อนวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมุมกล้องเล็กน้อยนะครับเหมือนเดิมครับก็เพิ่งกลับจากที่ทำงานก็จะยุ่งๆนิดนึงรีบๆโลกๆใกล้ละใกล้ละขอเวลาไม่นานไม่นานเกินรอโอเคหัวข้อตรงกับหนูเลยจริงเหรอทำไมคะหนูโดนแบกรับอะไรไว้ล่ะคะมาเข้ามาคนเขารออยู่เนี่ยเร็วสวัสดีครับกูยังไม่ได้เปิดกล้องเพราะกูรอมึงอยู่เนี่ยมาครับ มีคนบอกยังไม่ขึ้นไม่ใช่ยังไม่ขึ้นครับพี่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดกล้องครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วครับถามก่อนว่าเสียงดังไปหรือเปล่าเสียงปรบมือไปเลยสวัสดีทุกคนครับพบกับพวกเราสองคนในรายการถกหัวคุยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่ซาวขึ้นมาเรื่องมันก็จะเป็นชมพิการซะแล้วเรื่องมันเศร้าวันนี้ซาวเอฟเฟกต์เต็มมันจะมีเรื่องมันจะมีหลายเรื่องเลยวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หลักๆแล้วคนที่เป็นแขกรับเชิญยังไม่รู้ท็อปิกเลยใช่กูกำลังจะพูดเรื่องความคาดหวังไว้นอตความคาดหวังความคาดหวังเคยมีความคาดหวังอะไรสักอย่างป่ะมีความคาดหวังอะไรครับคนวัยมึงอะอายุเท่าไหร่นะ21ครับ21 21เดี๋ยวอย่างงี้ก่อนเราจะเริ่มสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าเราต้องแนะนำแขกรับเชิญแบบจริงจังก่อนนะอันนี้คือแบบว่าไม่ใช่แบบพี่น้องละให้ทุกคนได้เห็นมุมมองแล้วก็ได้รู้จักไอ้น็อตแบบที่มันเป็นในโลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกออนไลน์นะครับแล้วก็จะได้รู้แบ็คกราวด์ว่าเขาเนี่ยมีชีวิตยังไงบ้างเลวแค่ไหน อย่าเน้นอย่าเน้นชีวิตจริงมันหยาบโลนยังไงนะครับและในวันนี้ก็สบายๆนะครับบรรยากาศก็คงจะกินขนมกินขนมอะไรกันไปตามภาษานะครับใครที่มีของกินก็หยิบขึ้นมานั่งแดกไปด้วยนะครับครับกินไปด้วยแล้วก็นะครับเราก็จะฟังไปด้วยกันขอบคุณเชียร์ของน้องฟ็อกนะครับ1เชียร์อย่าคาดหวังนะครับเขาเขียนมาอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังจากผู้พี่ใช่ว่าจะมีสาระอะไรให้น้องนะครับใช่อ่ะคุณน็อตครับคุณช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีกสักครั้งนึงว่าคุณเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่นะครับกำลังทำอะไรอยู่ในชีวิตการศึกษาหรือว่าเป้าหมายในชีวิตคร่าวๆเชิญเลยครับครับสวัสดีครับชื่อน็อตครับมาจากห้องข้างๆเนี่ยตอนนี้อายุประมาณ21สนุกไหมเส้นซาวเนี่ยกูกดให้ไงมันก็เลยอยู่มหาลัยก็ประมาณปี3เทอม2ปีหน้าจะเป็นปี4ละปี3เทอม2หมายความว่าปีเดียวก็จะเรียนจบแล้วถูกไหมปีหน้าอีกปีนึงแล้วก็หรือว่าอีก 2-3 ปีกว่าจะจบ2ปี อ่ะต่อครับความคาดหวังในชีวิตหลังจากเรียนจบคิดว่าอยากจะทำอะไรฮะอยากรู้เหมือนกันก็คิดว่าในฐานะพี่ชายก็อยากจะรู้อยากจะเป้าหมายชีวิตคือเป้าหมายเนี่ยตอนนี้แค่คิดไว้ว่าก็อยากแบ่งเบาภาระที่บ้านครับแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ภาระที่บ้านคื
ก็เล่าให้มันเคลียร์ๆคนดูได้เข้าใจอ๋อที่บ้านมีภาระอะไรบ้างเยอะฮะก็อย่างก็ค่าน้ำค่าไฟทั่วไปผ่อนบ้านหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอันนี้กูรู้ดีนั่นแหละแล้วก็จริงๆคิดไว้ว่าแบบว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเหมือนกันโอ้โหธุรกิจอะไรครับแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบว่ารวยเป็นเศรษฐีอะไรนะแค่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่ทำแล้วมีความสุขกันโอ้โหแค่นั้นพออันนี้ก็เป็นขอพูดอย่างนี้เลยได้ป่ะในฐานะที่กูแบบว่ากูทำงานมาหลายปีละแล้วกูก็เป็นระดับหัวหน้าคนด้วยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอย่างนี้ว่าหน้าตาอย่างนี้นิสัยจังไรอย่างนี้เป็นหัวหน้าคนนะครับ คือเดี๋ยวแชร์มุมมองให้ฟังก่อนในฐานะที่เป็นหัวหน้าแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานน้องๆในวัยเนี้ยวัยแบบเรียนจบวัยมหาลัยเด็กเจนใหม่เนี่ยเจนเขาเรียกเจนอะไรเจนเอ็กซ์ป่ะหรือเจนวายวะนั่นแหละอันนี้ยังคาบเกี่ยวอยู่นั่นแหละคือเราจะได้ยินประโยคอย่างนี้บ่อยๆว่าไอ้เด็กยุคเนี้ยเป้าหมายในชีวิตคืออยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบแพทเทิร์นมาตลอดเลยนะครับคือที่ผมแบบสัมภาษณ์10คนประมาณ 8-9 คนแม่งเป็นอย่างนี้หมดเลยทำได้เหรอมึงอะในความเป็นจริงอะเอาเงินที่ไหนไปทำเป้าหมายคือกี่ปีอะกูถามกูค่อยๆถามเป้าหมายมึงคือกี่ปีมึงจะเปิดร้านได้มึงเคยวางแผนชีวิตแบบจริงจังมาว่าเฮ้ยกูอยากมีร้านธุรกิจเล็กๆว่ะมึงจะก้าวแรกมันคือตรงไหนวะคือตอนแรกที่คิดไว้เลยคือเบสิกเลยก็คือเรียนจบปุ๊บหางานทำเงินเดือนเท่าไหร่ก็คงจะประมาณ10,000 กว่าบาทอ่ะ15,000สมมติแบบว่าขั้นต่ำเลยขั้นทั่วๆไปอ่ะก็15,000เดือนนึงใช้เท่าไหร่เดือนนึงใช้เท่าไหร่อันนี้ต้องรอดูปัจจัยหลายอย่างเก็บไว้ใช้เองเลยเท่าไหร่ค่าข้าวค่าน้ำค่าเดินทางแต่ก็สักเดือน4,000อ่ะอย่าไปมึงตีหยาบหยาบเนี่ยเด็กสมัยเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยอย่าไปด้วย 4,000 มึงถามจริงมึงแดกข้าววันนึงเท่าไหร่200อ่ะอ่ะ3มื้อนะ3มื้อ230วันคูณเข้าไป 6,000 ละเออใช่เออแล้วมึงเอาเหี้ยอะไร 4,000 มาแดกกูถามจริงเถอะ 6,000 ก็ได้เอา 6,000 6,000 6,000 ค่าข้าวนะเออค่าเดินทางเท่าไหร่ค่าน้ำมันอ่ะขับมอเตอร์ไซค์น้ำมันเท่าไหร่500เดือนนึงอะนะเออพูดจริง 6,500 สัพเพเหระอะไรอีกไอ้ว่าหมื่นนึงเอาค่าใช้จ่ายอะจะช่วยพ่อแม่เท่าไหร่ที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่นิดหน่อยอยากจะช่วยที่บ้านนิดหน่อยให้เงินเดือน15,000เหรอเออ2,000เอา 2,000 มึงเหลือตังเก็บเท่าไหร่เดือนนึงประมาณ 5,000 มึงเหลือไง 5,000 วันในเมื่อมึงบอกว่าสัพเพเหระ10,000แล้วมึงก็ช่วยที่บ้าน 2,000 มึงก็เหลือ 3,000 อ๋อสัพเพเหระรวมในไอ้นี่ในมือสมมุตินะครับผมกำลังยกตัวอย่างให้คนดูที่อาจจะเป็นวัยเดียวกันหรือว่าอาจจะเด็กกว่าได้เห็นว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเขาบอกว่าเขาใช้10,000คือรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วช่วยพ่อแม่ช่วยที่บ้านด้วยมีเงินเก็บ 5,000 5,000 นี่มึงจะไม่แดกไม่เที่ยวอะไรกับเพื่อนแล้วใช่ปะก็ต้องอาจจะมีบ้างกินทีนึงเท่าไหร่เวลาไปกินเหล้าครั้งหนึ่ง500เดือนหนึ่งคิดว่าจะเจอเพื่อนสักกี่ครั้งครั้งเดียว จริงเหรอสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวมึงเข้าสังคมทำงานเอ้ยมึงวันศุกร์ว่ะไปไหนวะวะเมียตามนะเมียตามเมียตามครับโอเคแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะสมมติเหลือตังเก็บสัก 4,000สาวนี่คือมันเข้ากับชีวิตเนี่ยเออครับ4,000ที่ว่านี่มึงจะเปิดร้านกาแฟได้นี่มึงใช้เงินเท่าไหร่เปิดร้านกาแฟเหรอไม่ใช่ร้านกาแฟร้านอะไรอาจจะเป็นจริงๆแบบธุรกิจเสื้อผ้ามากกว่าเสื้อผ้าอือฮึใช้ทุนนั้นน่ะคิดว่าหลักแสนเนี่ยอาตีสัก 200,000 เดี๋ยวผมจะคิดให้ตรงนี้เลย 200,000เก็บเดือนละ 4,000 ใช่ป่ะ 200,000 หาร 4,000 50เดือนกี่ปีจับหยาบก็5ปี4ปีกว่า4ปีเออถ้าเป็นตามแผนมึงจริงๆเนี่ย4ปีเนี่ยอายุเท่าไหร่26ประมาณ26 26ถึงจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นมาแต่นั่นคือชีวิตมึงต้องอยู่ในระเบียบมากๆเลยนะ
ใน4ปีนี้โอเคอาจจะ4ปีไม่คิดจะเพิ่มเงินเดือนให้บ้างเลยก็คงมีบ้างแต่มึงอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอมึงเพิ่มเงินมึงจะมีบางอย่างที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกความต้องการเพิ่มไปตามเงินเดือนเว้ยเมื่อก่อนคิดว่าเฮ้ยเงินเดือนเยอะสบายไม่ว่ะเงินเดือนเยอะค่าจ่ายมันเยอะตามทุกวันนี้ขอโทษนะครับเอาเป็นว่ารายรับผมพอประมาณเลยแหละแต่ถามว่ารายจ่ายนี่แม่งขึ้นมาแบบเยอะมากอะด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะเราเป็นเสาหลักของบ้านเนี่ยมั้งเราก็เลยแบบพยายามจะซัพพอร์ตทุกคนให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยยิ่งเงินเยอะก็อยากจะให้เขาได้มีใช้เยอะด้วยอะไรเงี้ยนะครับน็อตเรียนคณะมนุษยศาสตร์ภาษาไทยนะครับอ่ะที่เล่ามาทั้งหมดนี่คืออะไรนี่คือความคาดหวังของเขานะครับของตัวเขาเองนะครับแต่อย่าลืมว่าในชีวิตเรามันมีความผูกพันกับคนในครอบครัวมีพ่อมีแม่มีคนอื่นที่คาดหวังในตัวเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นทั้งผู้ที่คาดหวังแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกคาดหวังอยู่ในตัวด้วยมึงรู้ไหมว่ามีใครคาดหวังในตัวมึงบ้างก็ป้าม้าอันนี้เป็นลูกคนเล็กนะครับผมบอกไว้ก่อนคือครอบครัวของพวกเราเนี่ยมีลูก3คนนะครับมีพี่สาวคนโตซึ่งอายุประมาณ32แล้วมีผม30อันนี้เป็นลูกหลงมาประมาณ21เนี่ยห่างกันประมาณ9ปีนะครับคือลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานไปแล้วมีลูกเขาก็มีความคาดหวังในชีวิตของเขาว่า อยากจะให้ครอบครัวสบายเลี้ยงดูลูกให้มีลูกมีผัวมีครอบครัวที่ดีอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้เขาจะโฟกัสอยู่กับตรงนั้นนะครับซึ่งไม่ง่ายนะครับการจะมีครอบครัวที่ดีได้ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ส่วนตัวผมเนี่ยด้วยความที่ยังไม่มีลูกไม่มีเมียนะครับผมโฟกัสอยู่กับครอบครัวเป็นหลักเลยตอนนี้เพราะว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเรียกได้ว่ารายจ่ายทั้งหมดส่วนใหญ่มาจากผมก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าเราเรียนมันเอาเงินให้พ่อใช้ให้แม่ใช้เพราะว่าพ่อแม่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีเงินไม่มีรายได้เขาก็ต้องใช้ต้องกินทุกวันนะครับแล้วก็นั่นแหละก็จะเป็นเราที่คอยซัพพอร์ตเขามีอะไรกันค่าผ่อนบ้านเดือนละ18,000ประมาณอันนี้ก็คือผมดูแลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคร่าวๆแล้วเนี่ยรายจ่ายผมเดือนนึงประมาณ40,000 หายไปแล้วทำงานมาทั้งหมด40,000วุ๊บหายเยอะไหม40,000เยอะเรื่องแม่งเศร้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนมีเศร้าบิ้วเองแล้วจะบอกว่าไอ้คำว่ารายจ่ายกับรายได้ดูดกันมาอารมณ์กันมานะครับคือโอ้ยกูทำงานเอกชนบริษัทซึ่งถ้าเอาง่ายๆนะครับเงินเดือนจากบริษัทเอกชนเนี่ยมันก็สำหรับผมก็เยอะอยู่เยอะเลยแหละเพราะว่าเป็นระดับหัวหน้ามันเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มั่นคงความมั่นคงคืออะไรกูไม่รู้จักกู ทำงานมา9ปีแล้วกูยังไม่รู้จักคำว่าความมั่นคงเลย จะบอกให้ว่าธุรกิจมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเว้ยวันนี้มั่นคงพรุ่งนี้พังมันก็มีเคยเป็นมาละผมนี่อยู่ในบริษัทที่แบบล้มลุกคลุกคลานแบบว่าเรียกได้ว่าผ่านมาหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการเมืองในบริษัทที่ทำให้แบบถึงขั้นต้องดึงคนแย่งกันฟ้องร้องกันนี่เคยขึ้นศาลมานะครับขอโทษเห็นหน้าตาอย่างนี้คดีอะไรฮะมิสซิสซอนไม่ใช่เฮ้ยเคยขึ้นจริงก็เป็นเรื่องนี้หน่อยเรื่องแบบไปเป็นพยานในคดีที่เขาแบบบริษัทมันแบบทะเลาะกันน่ะขึ้นจนแบบโอ้โหเหี้ยโคตรเอียนศาลไม่อยากมีเรื่องกับใครเลยขึ้นศาลคดีนึงแม่งใช้เวลาเป็นแบบกี่เดือนน่ะปีนึงยังไม่จบอ่ะล่าสุดนี้ก็พ่อเกือบขึ้นศาลแล้วพ่อผมก็เกือบขึ้นศาลเหมือนกันเมื่อทะเลาะกับข้างบ้านคดีอะไรฮะให้คุยกันว่าเกือบได้ขึ้นศาลแล้วให้ขวยข้ามบ้านเพราะว่าเสียงดังเราเสียงดังนะไม่เขาเสียงดังก็จ่ายเว้ยตำรวจถามว่ามันผิดคดีอะไรมันก็ไม่มีคดีแบบไม่มีข้อหาที่จะไปกล่าวได้แบบว่าให้ขวยเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็เลยยอมความกันไปนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของพี่ก่อนจะไปที่ความคาดหวังที่โยงมาเนี่ยเพราะว่าจะบอกว่าตัวเราในฐานะพี่คนกลางที่แบกรับทุกอย่างในบ้านอยู่เราก็คาดหวังในตัวเขานะในขณะเดียวกันความคาดหวังของผมกับมันน่ะไม่เยอะหรอกเพราะว่าทุกวันนี้กูแบกไปหมดแล้วกูเลยคาดหวังว่าเฮ้ยมึงเอาชีวิตมึงให้รอดเถอะแล้วมึงคือแบบอย่างน้อยมึงก็ตัดค่าใช้จ่ายที่กูต้องดูแลมึงออกไปอ่ะแล้วมึงก็ไปดูแลชีวิตตัวเองซะนะมึงจะช่วยเรื่องผ่อนบ้านนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรก็ดีได้ก็ดีแต่คือเบื้องต้นเลยอ่ะมึงเอาตัวเองให้รอดเถอะเชื่อเถอะลูกๆทุกคนนะครับพ่อแม่คาดหวังแค่ว่ามึงเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วไอ้เรื่องแบบว่ากลับมาทดแทนบุญคุณหรือว่าเรื่องการหาเงินเพิ่มทำให้ตัวเองมี
ะไรอ่ะมีหน้าที่การงานก้าวหน้าขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นน่าจะเป็นผลพลอยได้มาไม่มีทางเกิดขึ้นในปีแรกหรือ2ปีแรกไม่มีจริงๆยากมากยกเว้นมึงแบบกลายเป็นณเดชอะไรเงี้ยในข้ามคืนอะไรเงี้ยแล้วมึงก็แบบว่าได้ไปเล่นละครสักเรื่องได้เงินมาสัก2ล้านนะผ่อนบ้านหมดอะไรเงี้ยกูจะดีใจด้วยเลยนะครับทีนี้ในขณะเดียวกันเราก็แบกรับความคาดหวังจากพ่อแม่คือเขาไม่ได้คาดหวังในตัวผมหรอกตอนนี้เคยถามพ่อเพราะว่าเราอะอยู่ในวัยกลางคนนะ30เราสงสัยว่าพ่อเราที่อายุประมาณเกือบ60แล้วเขาคาดหวังอะไรในชีวิตเขาวะวันนั้นที่กลัวไปซื้อกุ้งเผาอ่ะน่ะอันนี้คือประมาณว่าแบบว่าเราสงสัยครับเราที่แบบว่าเป็นลูกเนี่ยสงสัยว่าไอ้เชี่ยขนาดชีวิตกู30กูยังแบบกระวนกระวายเว้อคิดฟุ้งซ่านได้ขนาดนี้แล้วพ่อแม่กูเนี่ยอายุจะ60แล้วตอนนี้เขาคาดหวังอะไรในชีวิตบ้างวะเก็ทป่ะคือเหมือน60มันคือเหมือนมันผ่านจังหวะชีวิตมาเยอะแล้วอ่ะมันไม่มีความท้าทายหรือมันไม่ได้แบบอย่างเราวัยรุ่นยังมีความท้าทายเฮ้ยอยากทำทวิตให้มันแบบดังๆเยอะๆทำ YouTube ให้มันแบบถึงล้านมันมีความท้าทายมีความสนุกสนานอยู่เฮ้ยพ่อแม่เราคาดหวังอะไรวะป้ามึงตอบว่าไงรู้ป่ะว่าป้าเป็นคนหลักลอยคือไม่มีแก่นมีสารอ่ะเขาตอบงี้จริงนี่ดีหรือไม่ดีกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาตอบกูมาอย่างเงี้ยแล้วแบบกูก็ถามต่อเฮ้ยยังไงวะป้าหลักลอยเขาบอกว่าคือต้องบอกก่อนครับที่บ้านเราเนี่ยเคยเป็นหนี้นะครับจริงๆทุกวันนี้เป็นอยู่ป่ะก็บ้านเนี่ยนี่บ้านนี่ไม่ก่อนหน้านี้คือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นหนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่แบบว่ามีการเล่นการพนันอันนี้เล่าได้ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเล่นบอลนี่แหละแล้วแบบว่าโอ้โหเป็นหนี้เยอะนะครับแล้วทีนี้มันผ่านจุดนั้นมาด้วยความที่เขาเป็นคนดวงดีอ่ะคุณพ่อเขาจะมีแบบมีดวงอุปถัมภ์จากเพื่อนจากเจ้าหนี้หรืออะไรก็ตามที่มันทำให้เขาผ่านไอ้เรื่องพวกนั้นมาได้เว้ยแต่ว่าต้องเข้าใจว่าพอเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เลยทำให้บ้านเราไม่ได้มีสมบัติหรือไม่มีมรดกตกทอดจากรุ่นพ่อแม่ของเราปกติแล้วถ้าใครโชคดีเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะหน่อยก็จะมีพ่อแม่ที่แบบว่าปูให้แล้วนะมีบ้านไว้ให้แล้วนะมีอะไรวะมีเงินเก็บมีเงินเก็บไว้ให้คือบ้านเราไม่มีนะครับบ้านผมไม่มีมีผมเนี่ยเป็นเงินเก็บกูเป็นตู้ ATM อยู่ตอนนี้แต่ว่าผมไม่ได้เนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจดังนั้นผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วป้าคาดหวังอะไรอยู่วะตอนเนี้ยเขาก็บอกกูว่าด้วยความที่เขาเป็นคนหลักลอยตอนนี้เขาไม่รู้จะทำอะไรไม่ได้มีความคาดหวังอะไรในชีวิตก็ถ้าได้เงินมามีเงินให้ลูกให้มาก็เอาไปใช้กินเอาไปเที่ยวให้มันแบบมีความสุขเอาไปซื้อหวย อันนี้คือคาดหวังเขาซื้อหวยเพราะอะไรกูก็ถามกูเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงซื้อหวยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญญาป้าไม่มีปัญญาไปแบบหาเงินหรือไม่มีปัญญาจะหามรดกมาให้ลูกๆหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็มองว่าครอบครัวเขาอยากให้ลูกสบายไว้เป้าหมายและความคาดหวังเดียวของเขาคือให้ลูกๆอ่ะทุกคนอ่ะสบายมีบ้านของตัวเองมีครอบครัวของตัวเองให้พี่น้องเขาสบายให้ตัวโกไซโกไซเจกที่แบบว่ามีหนี้เหมือนกันหรือชีวิตลำบากอยู่อยากให้ทุกคนแบบมีที่อยู่ที่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทำยังไงดีวะไม่มีปัญญาหาเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นเขาก็หวยฟุกวะไอ้เหี้ยแบบรางวัลที่หนึ่งสักชุดนึงแบบ30ล้านเงี้ยเอาไปเลยเอาบ้านคนละหลังเลยคือเขาหวังแต่ถามว่านั่นแหละเป็นแพชชั่นของพ่อผมนะครับซึ่งเราก็ได้มุมมองใหม่ๆว่าว่ะนั่นก็เป็นมุมมองหนึ่งของชีวิตแบบนึงซึ่งเราก็ไม่รู้จะเป็นงั้นมาเพราะตอนนี้เรายังอายุยังไม่เยอะไงแต่พอเราอายุเยอะอาจจะปรงอาจจะไม่มานั่งคิดเรื่องฟุ้งซ่านอะไรพวกนี้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรเราอาจจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแต่ณตอนนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยก็คาดหวังว่าจะทำให้ทุกวันมันมีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขเมื่อก่อนมีความคิดว่าเดี๋ยวอยากจะเก็บเงินก้อนนะเก็บเงินก้อนแล้วก็เนี่ยพ่อโทรมาพอดีเลยปั๊บนะโลป้าว่าไงลูกไม่มีอะไรแล้วป้าอ้าวป้าซื้อหมูเสียมาให้แล้วกินไอ้นี่ไปแล้วกินอะไรวะแกงอ่ะข้างล่างไปแล้วอ้าวแล้วตอนแรกไม่ได้หุ่นหมูเสียให้เหรอก็นั่นไงก็กินไปแล้วโอเคครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าจะป้าจะไปสายเพราะว่าแปะก็บอกว่าต้องมีถังตุ้งถังแก๊สไปเผื่อเอาแมวอะเสียตังค์เยอะ
เออได้เดี๋ยวไม่แน่ก็ถ้าว่างก็ไปไปไม่ฟีเรียสบ้านก็ไปสายๆไปกินข้าวเดียวโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวกำลังไลฟ์อยู่อันนี้ก็คุณพ่อโฟนอินเข้ามานะคุยโทรศัพท์ไลฟ์มานะก็คุณพ่อโฟนอินเข้ามาก็ได้ยินเสียงคุณพ่อเป็นเสียงสดนะครับเออก็อะไรพูดถึงไหนแล้วเหี้ยลืมเลยพูดถึงไหนวะไอ้สัสพูดถึงไหนวะลืมอ่ะใครนึกออกเพราะเราพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่หวยป่ะไม่ใช่หวยจบไปแล้วหวยจบไปแล้วไงก็คือเขาคาดหวังแค่นั้นแหละอ๋อเราเนี่ยเราคาดหวังอะไรเราคาดหวังว่าให้มันสบายให้มันเลี้ยงตัวเองได้เราคาดหวังว่าเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่เราได้แล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะมีครอบครัวสักวันของเราเหมือนกันแต่ว่าโอ้ยากจังเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเคยคิดว่ากูจะเก็บเงินแล้วก็รีบโปะบ้านปุ๊บความต้องการเดียวในชีวิตผมคือไม่มีหนี้ครับแล้วก็มีบ้านที่เป็นของตัวเองคือตอนนี้บ้านยังไม่เป็นของตัวเองเพราะว่าเราผ่อนอยู่ใช่ไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีบ้านของตัวเองเลยเพราะว่าบ้านเก่าที่เยาวราชอ่ะเมื่อก่อนเคยอยู่เยาวราชบ้านเก่านั้นก็เป็นบ้านเซ้งคือแบบว่าจ่ายเป็นรายปีแล้วก็ไม่ได้เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าเราจ่ายไปเรื่อยๆเหมือนอาศัยอยู่แล้วเนี่ยแหละพอมาซื้อบ้านก็พยายามจะผ่อนให้ได้แต่ตอนนี้มีเงินเก็บพอที่จะโปะบ้านได้แล้วนะมีพอแล้วนะครับแต่ไม่โปะเพราะรู้สึกว่าชีวิตไม่แน่นอนเสียวเราเป็นเหมือน ATM ของบ้านเกิดพ่อป่วยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุต่างๆที่มันอาจจะต้องใช้เงินก้อนก็เลยเก็บไว้ก่อนยังไม่โปะแล้วระหว่างนี้เราก็เอาไอ้ประโยชน์จากจังหวะชีวิตเราที่แบบว่างานดีเงินดีเนี่ยเอามาหาความสุขอาจจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวบ้างอาจจะแบบไปเที่ยวเองบ้างหรือแบ่งเงินไปใช้ให้ใครใช้เงี้ยคือแบบเปลี่ยนความคิดเป็นแบบนี้ละบ้านเอาไว้ก่อนเงินตายไปก็เอาไปไม่ได้งั้นก็ใช้แม่งไปแต่ก็คือเก็บไว้ในเซฟโซนนะครับส่วนที่ผ่อนบ้านก็ยังมีอยู่แต่ยังไม่ผ่อนเลือกที่จะมีเงินก้อนไว้เพื่อใช้จ่ายก่อนอะไรเงี้ยบ้านเหลือ2ล้าน4 มีคนถามบ้านเหลือกี่แสน2ล้าน4ค่ะเหมาะอันนี้เหมาะสาวเหมาะลันทดแต่นั่นหมายความว่าพี่มีเงินเก็บถึงนะครับเดี๋ยวโดคือผมเป็นคนเก็บเงินเก่งนะแล้วก็แต่ถามว่ามีพอแล้วมันรู้สึกยังไงอ่ะเมื่อก่อนคิดว่ามีล้านเดียวคือคิดว่าเยอะพอเงินถึงล้านไม่เยอะว่ะไม่ใช่ว่าโลภนะแต่มองแล้วไม่เยอะจริงๆว่ะไม่พอว่ะเราคิดขนาดว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ไอ้นี่ถึงจะเรียนจบคิดเมื่อ3ปีที่แล้วว่ากูต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่วะค่าเทอมมันรายเดือนมันต้องเท่าไหร่ถึงจะพออะไรอย่างเงี้ยคือวางแผนแบบไกลมากนะครับตั้งหลอดโดเนทไว้ผ่อนบ้านเหรอครับได้เหรอครับพี่ทำอย่างนั้นได้เหรอครับไป2ล้านจ่ายไป2ล้าน4ตั้งเป้า2ล้านขึ้นมา2ล้าน4ช่วยพี่ผ่อนบ้านด้วยกูสงสารน้องมากกว่าที่ต้องมาช่วยกูผ่อนบ้านบ้านตัวเองก็ไม่ใช่แต่ถ้าได้นี่งามนะฮะเออพี่ชิวๆครับทีนี้โยนกลับไปที่ความคาดหวังของคุณน้องบ้างนะครับเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาถูกคาดหวังอะไรบ้างในฐานะที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยมันก็คงคิดว่าแบบว่าเอ้ยมันก็มีความฝันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพ่อแม่เคยคุยกันกูเคยคุยกับป้ามาเรื่องมึงว่าเฮ้ยเขาคาดหวังอะไรจากมึงบ้างจริงๆแล้วคนที่คาดหวังกับมึงแล้วแบบว่าเป็นห่วงมึงเยอะคือป้านะถึงเขาจะดูแบบว่าไม่ค่อยสนใจมึงแต่ว่าเขาเป็นห่วงคนเป็นพ่อเป็นผู้ชายเขาไม่ค่อยพูดอะไรแต่เขาด่าแรงนะ บอกว่าเขาด่าแรงแต่ว่าเหมือนกันคิดเหมือนกูแหละมึงเอาตัวเองให้รอดอ่ะแค่นั้นอ่ะแต่ที่เขาต้องการคือเขาอยากให้เขาก็อยากดูแลมึงแหละแต่เขาไม่มีปัญญานี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเป็นแมสเสจมีคนช่วยผ่อนบ้านครับ น้องพระยาพระยาคามไม่ยายามหรือเปล่า50 บาทเข้ากองทุนผ่อนบ้านของพี่นะครับ แต่ไอ้เรื่องถูกหวย30 ล้านนี่พี่ไม่คาดหวังนะครับถึงแม้ว่างวดนี้พี่จะซื้อก็ตามแต่ว่าซื้อใบหนึ่งใบเดียวถุย 2,000 อ่ะ2ตัวเดี๋ยวจะ30ล้านเลยไม่รู้แต่คือแบบกล้องไม่โฟกัสกูอ่ะอ้าวโอเคภาพเบลอเฉยเออแล้วยังไงครับรู้สึกยังไงที่เป็นคนต้องถูกคาดหวังอะไรบางอย่างจากชีวิตก็ดีครับหมายถึงว่าก็ดีกว่าไม่มีคนคาดหวังอะไรแล้วมันก็ยังมียังแบบว่ามีแรงอะไรที่แบบว่าเป็นแรงกระตุ้นไว้ยังมีคนแบบว่ารอคาดหวังอะไรอยู่นะฮะบ
ิ้วทำไมหรอครับตอนนี้อ่ะเชื่อว่าน้องๆในช่องแชทนะครับน่าจะมีสถานการณ์คล้ายๆกันคือก่อนพี่จะเป็นนัดปิ่นโตที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ห่วงได้เนี่ยก็เคยผ่านจุดที่เป็นนัดปิ่นโตที่พ่อแม่ห่วงมาก่อนห่วงมากด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่าด้วยความที่บ้านมันเหมือนจะมีปัญหาเว้ยเหมือนครอบครัวเราจะมีปัญหาช่วงนึงนะช่วงที่บอกว่าเป็นหนี้เนี่ยคือแบบว่าโอ้โหพ่อแม่ทะเลาะกันแบบแม่แบบโอ้โหสงสารแม่นิดนึงอ่ะเพราะว่าแม่เขาจะเครียดมากเ มื่อก่อนแม่ที่บ้านจะขายข้าวแกงคุณแม่ก็แบบต้องขายของบางวันคุณพ่อแบบเมาเลยแบบโอ้ ทะเลาะกันชิบหายวายป่วงหมดเลยแล้วก็มีบางวันมีเจ้าหนี้มาหาที่บ้านแม่ต้องรับหน้าแล้วเราเป็นลูกคนกลางเรียนอยู่ตอนนั้นอยู่ม .5 ม .6 กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันช่วงมหาลัยแบบว่าจะเข้ามหาลัยเขาจะด่าแบบบางทีเราก็กระเลวกระล่านิดนึงอ่ะแต่ไม่ได้เยอะหรอกเอาจริงๆแต่นั่นแหละตอนนั้นแบกความคาดหวังหลายอย่างคาดหวังว่าจะให้เรียนมหาลัยดีๆคาดหวังว่าจะต้องเรียนคณะที่มันน่าจะออกมาแล้วมีเงินคือแบบเข้าใจป่ะครอบครัวเราไม่ได้สบายเพราะฉะนั้นเขาอยากให้ลูกทำอะไรที่มันแบบเหมือนกับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นอ่ะอยากให้เรียนอะไรที่เขาอยากจะให้เรียนอ่ะหมอ อะไรประมาณนั้นอ่ะแต่คือตอนแรกอ่ะผมชอบศิลปะแล้วเราก็คิดว่าไอ้ศิลปะเนี่ยแม่งคงหางานยากว่ะเอาตรงชอบก็จริงอ่ะแต่แม่งแบบน่าจะออกมาหางานยากงั้นก็เรียนภาษาดีกว่าน่าจะไปได้หลายทางมากกว่านะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะเปิดช่วงให้น้องๆปรึกษาปัญหาจากชีวิตตัวเองบ้างใครมีอะไรดราม่าทยอยพิมพ์มาเลยนะครับเกี่ยวกับความคาดหวังในชีวิตของเราหรือเราถูกใครคาดหวังเราจะจัดการกับความคาดหวังนั้นยังไงได้บ้างจะมีทางออกไหนบ้างที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากการถูกคาดหวังนี้ไปได้มีเหรอวะไม่มียากลี้ลับเฉยมันต้องมีทางออกเลยพี่นัทปิ่นโตกับคุณน็อตหีจะช่วยคุณเองนะครับหวยมันไม่ดียังไงอ่ะมันไม่ดีตอนไม่ถูกกันแหละมันไม่ถ้าถูกมันก็ดีมันไม่ได้ไม่ดีนะครับคือถ้ามีเงินแล้วอยากจะซื้อก็ซื้อไปนะแต่บางคนเนี่ยซื้อจนเดือดร้อนโยนความคาดหวังไปในหวยซื้อแม่งแบบใบละ80อ่ะซื้อไป20ใบมันเท่าไหร่ละ 1,600 เอาเงินประมาณ 30% ของชีวิตไปซื้ออย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวไงนะฮะพี่นัทวันนี้ฉันเจอพี่คนหนึ่งแล้วขอเล่นเกมด้วยพอเล่นเสร็จเขานินทาไม่แปลกครับโลกเรามันเกิดการนินทาขึ้นทุกนาทีครับทุกวันนี้อาจจะยังมีคนนินทาพี่อยู่เลยใช่ไหมทรงผมพี่อ่ะแต่เราสนใจทำไมครับประเด็นคือเราแย่จนเขานินทาหรือว่าเราดีอยู่แล้วแล้วเขานินทาเราถ้าเราดีอยู่แล้วไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเราแย่จริงๆเราก็ต้องฟังนะคำนินทาคือคำตินะครับเพราะฉันต้องฟังมาปรับปรุงตัวเองบ้างนะครับผมถูกคาดหวังจากแฟนให้เป็นคนใหม่ครับวันนี้จากน้องสล็อต99วันนี้อยากจะทดลองอะไรนิดนึงเฮ้ยนะนิดเดียวคืออยากจะเอาแชทใหม่ไหมไม่เชิงคือวันนี้อยากจะเอาแชทขึ้นไปในหน้านี้ด้วยเพราะว่าเวลาลง YouTube อ่ะเขาไม่เห็นว่าคุยที่อะไรกันมันเหมือนกูพูดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดึงช่องจะดึงแชทขึ้นไปไว้ในหน้าต่างด้วยนะครับเขาจะได้เห็นได้หรอครับถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังครับเราไม่ได้คาดหวังไงมีคนคาดหวังในตัวเราไงคาดหวังรัฐบาลใหม่อันนี้ไม่หานนะครับ no ไม่หานนะทำยังไงวะแป๊บนึงนะการจะเอาช่องแชทขึ้นไปเนี่ย เป็นไหมเฮ้ยมึงดูรุ่นด้วยสัตว์กูอะทำมั้งแต่เกิดจะทำไงไว้อะโอเคno no no เดี๋ยวโอเคมึงคุยไปสิน็อตมึงดูแชทไปแล้วก็ตอบแชทไม่เห็นอ่ะกองไว้นี่ฮะเอ้ยบังหนูลูกคนเดียวคือกดดันทุกเรื่องทุกอย่างเรื่องเรียนก็ต้องเรียนตามที่แม่อยากให้เรียนนะเอ้ยสนใจเออฟังอยู่นี่ไงธรรมดาว่าเอาจริงส่วนใหญ่คนจะโดนแบบนี้เรื่องคาดหวังว่าให้เรียนตามคณะที่ไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยก็จริงขอบคุณโดเนท50บาทจากน้องมาลิก44041บ้านนะพี่ช่วยผ่อนบ้านครับ คนอย่างเงี้ยที่เราต้องการรู้ป่ะ คนที่แบบเข้าใจเข้าอกเข้าใจเราแล้วก็ช่วยเราผ่อนบ้านอ่ะ
นี่คือ the best อยากขายที่สุดเราได้แล้วครับเราได้ช่องแชทแล้วกำลังช่องแชทขึ้นไปครับนิดเดียวนิดเดียวจริงขอเวลาหน่อยเราจะย่อฟอนต์ให้เล็กนิดนึงโอเคช่องแชทจงมาว่ะบักนี่ๆมาแล้วไว้ทางนี้ดีกว่าพี่นัทมึงตีมือกูทำเหี้ยเนี่ยเขาเรียกไงพี่นัทอ๋อตอนนี้ผมเป็นเสาหลักอะครับเพราะว่าพ่อไปอยู่ต่างจังหวัดแม่โดนจับคือต้องเรียนด้วยทำงานด้วยเครียดมากเลยครับอยากจะระบายความเครียดมากๆแต่ไม่มีวิธีเลยช่องแชทมาแล้วเล่นเกมก็เครียดกว่าเดิมว่าไงมันยังไงวะเล่นเกมเล่นเกมไม่เครียดกว่าเดิมมันยังไงก็จะบอกว่าไงดีเป็นเสาหลักอะไรอะไรติดคุกนะแม่คุณแม่ติดคุกเหรอครับเอาใช้อย่างนี้นะใช้คำว่าเราเป็นตัวคนเดียวใช่ไหมตอนนี้คุณพ่อพ่ออยู่ต่างจังหวัดครับตอนนี้เรียนด้วยทำงานด้วยแล้วเราต้องดูแลใครบ้างคำว่าเป็นเสาหลักอันนี้ไม่รู้ต้องถามน้องก่อนนะครับคือถ้าน้องต้องดูแลตัวเองเนี่ยพี่ก็ ไม่เข้าใจเข้าใจคือหมายความว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตด้วยตัวเองจริงๆเลี้ยงตัวเองจริงๆแล้วอาจจะต้องเลี้ยงคนอื่นด้วยในวัยที่กำลังต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยยากนะครับแต่น้องต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาของเราครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ดีคือเราสามารถตอนนี้เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตแล้วจริงๆเราได้ใช้ชีวิตจริงๆในขณะที่หลายๆคนยังไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยซ้ำตอนนี้เรามีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตตามทางที่เราต้องการถึงแม้จะมีภาระพี่ใช้คำนี้นะมีภาระครอบอยู่แต่เราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองจริงๆไม่มีพ่อแม่มาคอยแบบว่ากำหนดกฎเกณฑ์อะไรแต่ว่ามันก็อยู่บนความเสี่ยงนะครับการใช้ชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นน้องจะต้องมีสติแล้วก็อย่าเลือกทางที่ผิดถ้าไม่มีใครชี้นำมาที่นี่ครับคุยกับคนในแชทแต่อย่าคุยกับพี่เพราะพี่ชี้นำเลยไม่ได้พี่ชี้นำน้องเนี่ยอาจจะผิดเหมือนกันเฮ้ยเป็นกำลังใจให้น้องเก่งมากๆนะครับน้องเก่งมากๆจริงๆที่พี่ยกย่องนับถือคนแบบนี้มากๆเลยคนที่แบบว่าสู้ชีวิตอ่ะนั่นโคตรเท่เลยน้องเจ๋งอ่ะเขาชื่อเจ๋งเปล่ากูหมายถึงกูชมว่าเขาเจ๋งเฟี้ยวอ่ะอันนี้มีอะไรพี่ครับผมแม่ผมกดดันมากเพราะว่าเมื่อก่อนสอบที่1แต่เดี๋ยวนี้ตกมาอยู่ที่3แม่กดดันเยอะไปจนหัวผมจะระเบิดทำไมโอ้เหี้ยต้อง1เท่านั้นเหรอ only อย่างเงี้ยเหรอโอ้เดี๋ยวแม่เขาฟังอยู่กูโดนด่าคือคุณแม่ครับคุณแม่มาที่กูคุยกับแม่เขาเหรอไม่ใช่คุยกันน้องเขาเมียก็ไม่ให้ดูเราเคยสงสัยนะในความเป็นผู้ปกครองเนี่ยเรารู้ว่าโอเคถ้าลูกเราเรียนเก่งสมมุติกูมีลูกอ่ะลูกกูแม่งได้ที่1เว้ยกูก็เฮ้ยกูก็ดีใจนะลูกฉลาดสัตว์อ่ะแต่กูไม่อยากให้ลูกได้ที่1หรอกทำไมกูรู้สึกว่ามันจะกดดันตัวลูกต่อให้เขาได้ที่1กูก็จะไม่บังคับให้เขาได้ที่1ต่อเข้าใจป่ะมันเป็นโอกาสมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตตอนมัธยมไม่ใช่สิตอนอนุบาล3กูเคยได้ที่3นะกูนี่หน้าอย่างกูนี่ที่3ของห้องนะ จำได้ด้วยเออตอนอนุบาล3อ่ะปัจจ้าแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่กูเกิดคาดหวังกูในตอนนั้นป่านนี้ป .1 ป .2 ป .3 กูต้องได้ที่ท็อป3ตลอดเงี้ยเหรอ ไม่ได้นะครับคือการจะเลี้ยงดูลูกอย่าหาว่าผมสอนอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีพ่อแม่ดูอยู่ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่พ่อแม่สมัยเนี้ยสปอยเด็กแล้วก็ไปคาดคั้นตัวเด็กมากเกินไปคือมันทำให้ชีวิตไม่ยืดหยุ่นนะครับชีวิตมันแบบไม่ได้เป็นเส้นตรงมันไม่ได้เป็น A B C D E คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องรู้ว่าจังหวะชีวิตที่ผ่านมาของคุณพ่อคุณแม่มันไม่สามารถกำหนดอะไรได้ขนาดนั้นอยากให้ลูกเก่งอยากให้ลูกสบายในอนาคตแต่อย่าไปคาดคั้นให้เขาต้องแบบมาตรฐานนี้เท่านั้นเกิดวันนึงความแข็งนี้มันเกิดหักอะครับเข้าใจป่ะมันเหมือนไม้แข็งๆอะหรืออิฐแข็งๆอ่ะมันมีรอยบิ่นมันคือแตกเลยนะเว้ยมันไม่เหมือนกับเชือกที่แบบว่ายืดหยุ่นได้อ่ะมันก็มีโค้งมีงอของมันแต่มันไม่ขาดไงแต่ถ้าเกิดขึงเชือกตึงๆแล้ว
ไปมีอะไรเป็นสะกิดนิดเดียวมันขาดขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่าในการใช้ชีวิตของเขานะครับมันจะเป็นเนี่ยมันทำให้น้องเกิดปมในใจว่าแบบกดดันจังเลยทั้งที่อายุกูเพิ่งเท่านี้นะเนี่ยวัยเด็กมันควรจะเป็นวัยที่ได้เรียนรู้ได้แบบลองผิดลองถูกได้หาคำตอบอะไรบางอย่างด้วยนอกจากการเรียนอ่ะใช่เพราะสำคัญที่สุดของช่วงวัยนี้คือการค้นหาตัวเองนะครับไม่ใช่การเรียนนะครับการเรียนเก่งวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยมันก็ดีครับหรือว่าการสอบได้ที่หนึ่งได้อันดับดีๆมันก็ดีครับแต่ว่าไม่ได้วัดอะไรได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีนะครับต้องให้เวลาเขาไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบว่าต่อให้การเรียนดรอปลงไปสักนิดนึงไม่จาก1ลงมา3มันไม่ตายหรอกให้เวลาเขาไปทำอย่างอื่นที่มันแบบเออถ้า1ไป3 10ก็ว่าไปอย่างเอออันนั้นต้องถามว่ามึงเป็นอะไร มึง1ไป3มึงทำอะไรมึงโดนยาตัวไหนเข้าไปมึงตกลงไป30เงี้ยเออนี่มีปัญหาครับแต่1ลงมา3ผมว่ามันไม่เท่าไหร่ไหมอ่ะอย่าเอาความคาดหวังของเราไปยัดใส่ลูกขนาดนั้นครับสงสารสงสารเด็กเนี่ยเนี่ยเหมือนกลับมาต่อที่อันนี้ครับคือเขาบอกว่าตอนนี้มีรายจ่ายทั้งค่าเช่าบ้านน้องมารีโมมิ้นค่าเช่าห้องของตัวเองค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยจะค่ากินค่าใช้จิปาถะครับสุดท้ายเงินก็แทบไม่เหลือครับอยากมีเงินไว้ผ่อนบ้านบ้างหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาเงินที่จ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยไปผ่อนบ้านแต่คือมันไม่ใช่แค่ย้ายเงินค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนอย่างเดียวมันต้องมีเงินก้อนใช่ไหมที่ไปดาวก่อนไงต้องกู้เออแต่เราไม่มีตรงนั้นเขาว่ามาอย่างนั้นลมปากบางคนก็พ่นออกมาง่ายแสนง่ายเพราะเขามีบ้านของตัวเองไม่มีภาระใดๆแต่กว่าจะเก็บเงินได้แต่ละทีโคตรลำบากขอบคุณที่รับฟังค่ะเข้าใจนะครับมินใช่ไหมพี่เข้าใจนะลมปากก็คือลมปากแหละครับพื้นฐานชีวิตของแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันหรอกเออไอคนที่เกิดมาไม่มีภาระนั้นถือว่าเป็นบุญของมึงแล้วล่ะดีด้วยดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยจริงๆไม่ได้ประชดนะคือดีใจด้วยที่แบบเกิดมาแล้วไม่ต้องมีภาระอะไรแล้วก็สามารถเดินหน้าไปข้างหน้าได้แบบไม่ต้องลงหลักปักฐานขุดดินปลูกเสาบ้านก่อนอะไรเงี้ยเออเข้าใจก็ดีใจด้วยแต่คือแบบอย่างน้องมิ้นเนี่ยไอเดียเรื่องการเอาเงินผ่อนบ้านไปซื้อบ้านมันก็ดีแต่มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อน้องมีฐานเงินเดือนที่มั่นคงพอที่จะสามารถไปยื่นเงินกู้ได้ถ้าน้องยื่นกู้ได้เมื่อไหร่พี่ก็เห็นด้วยกับการที่เราจะกู้มาเพื่อซื้อบ้านสักหลังนะครับแล้วก็เอาเงินผ่อนไปเป็นเงินผ่อนที่ได้บ้านจริงๆแต่นั่นน้องจะต้องก็ยังต้องเสี่ยงถ้าเป็นคนตลอดชีวิตเลยบ้านหลังไอ้นี่ตลอดชีวิตไม่เท่าไหร่เป็นคนเดียวที่แบกรับตรงเนี้ยมันยากอย่างเนี้ยกู้ร่วมกู้3คนนะครับก็เลยตอนนั้นเงินเดือนน้อยๆอยู่ก็เลยต้องกู้ร่วม3คนแต่ถามว่าผ่อนคนเดียวนะผ่อนคนเดียวแต่คือแบบกู้ร่วม3คนมันต้องใช้เงินจำนวนนึงเลยแหละเพื่อกู้บ้านแล้วบ้านสมัยนี้ก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมไม่มีหรอกหลังละล้านอ่ะ 2-3 ล้านนู่นหลังละล้านอยู่นู่นชานเมืองต่างจังหวัดนู่น 2-3 ล้านอย่างต่ำคนเดียวกู้ไม่ได้ถ้าเงินเดือนน้อยพูดตรงๆนะครับณตอนนี้เราใช้ชีวิตแบบที่เราอยู่ได้ไปก่อนดีกว่าจนกว่าจะมีจังหวะชีวิตใหม่ๆที่ทำให้เราอาจจะมีโอกาสหรือได้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้นน้องมิ้นสู้นะครับทำในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรได้ทำไปก่อนฟังคนอื่นเรารู้อยู่แล้วพี่ว่าตะกี้ที่เราพิมพ์มาคือเรารู้อยู่แล้วว่าควรจะสนใจหรือให้น้ำหนักแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราเบสออนความต้องการของชีวิตเราดีกว่าแล้วก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเรานะครับสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆเสียงสู้อยู่หาซาวก่อนสู้ๆไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะสู้อันนี้ยังค่อยยังชั่วครับต่อไปอันนี้ดีกว่าพี่นัทผมไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีผมได้งานที่ออสเตรเลียแต่ผมเป็นห่วงทั้งบ้านมากแล้วอีก4เดือนผมเดินทางไปแล้วผมกังวลมากครับว่าแม่จะอยู่ยังไงตาจะอยู่ยังไงเขาจะไหวไหมเพราะผมก็ไปตั้ง2ปีเป็นห่วงที่บ้านมากโอเคครับน้องแคนแดน1235ชื่ออะไรแคนแดนไม่รู้เขียนมาอย่างเงี้ยอ่ะต้องไปอยู่ออสเตรเลียอีก4เดือนจะไปแล้วไป2ปีที่บ้านมีคุณแม่กับคุณตาอยู่แล้วเราเป็นลูกคนเดียวเหรอครับคือเราต้องดูแลใช่ไหมแล้วคุณแม่ทำอะไรอ่ะคุณแม่ทำงานหรือเปล่าคืออันนี้ต้องดูกันก่อนแต่ว่ารายละเอียดรายละเอียดเชื่อพี่เถอะว่าคุณแม่เองก็น่าจะอยากให้ไปไม่รู้อ่ะนะไม่มีใครอยากให้ลูกไปไกลหรอกในฐานะคนเป็นแม่แต่ในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกัน
ถ้าเห็นลูกก้าวหน้าเขาก็อยากจะให้ลูกไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องคิดอย่างนี้เราต้องมองชีวิตในภาพกว้างๆยาวๆว่าความสุขของเราคืออะไรถ้าเราไปออสเตรเลียแล้วโอกาสมันดีจริงๆมันทำให้เราได้ไปขุดทองหาเงินเยอะจริงๆ2ปีถือว่าไม่นานหรอกครับระหว่างนั้นเราก็กลับมาหรือเนี่ยสอนคุณแม่ใช้สกายวิดีโอคอลคุยกันหาเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงยังไม่จะแบบว่าไม่มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นในภาพรวมยาวๆไปเถอะแต่ถ้าพี่ไม่ได้บอกให้เราไปนะพี่แค่บอกว่าถ้ามันดีจริงๆอ่ะไปแต่ถ้าเป็นพี่ไม่ไปอ้าวย้อนแย้งสุดเอ้ากูหมายถึงถ้าเป็นกูไงอ๋อกูมีเหตุผลของกูที่กูจะไม่ไปด้วยอายุกูเท่านี้แล้วกูไม่ไปหรอกเพราะกูรู้สึกว่ากูอยากอยู่ดูแลที่บ้านเหมือนกันชีวิตไม่แน่นอนครับแต่ไม่ได้บอกว่าให้กลัวทุกอย่างนะไปก็ไปถ้ายังหนุ่มยังแน่นไปเลยไปหาประสบการณ์ชีวิตพ่อแม่คุณตาก็อยู่ได้นะครับแกก็อยู่ของแกมาก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมีเราด้วยซ้ำเขาดูแลชีวิตเขาได้แหละถ้าเขาไม่ได้แบบว่าป่วยเป็นโรคอะไรหนักๆที่แบบว่าต้องมีคนดูแลใกล้ชิดอย่างเงี้ยก็ไปเถอะแต่ละคนมีทางเลือกที่ต้องตัดสินใจเองครับชีวิตของพี่เนี่ยถ้าเป็นพี่คงไม่ไปเพราะตอนนี้พี่ให้ความสำคัญกับพ่อแม่กับครอบครัวเป็นหลักอะไรที่จะต้องทำให้ไปอยู่ไกลๆนานๆ2ปีคงไม่ไปถ้าแบบเดือนนึงอะไม่แน่ไปทำไมเดือนเดียววะก็ไม่รู้ไงกูไม่รู้กูต้องไปทำไมเลยเนี่ยตอนนี้กูแค่ยกตัวอย่างเฉยเข้าใจปะแต่น้องคือไปทำงานไงอะไรอีกนี่เนี่ยนี่ชื่อตัดไข่ไม่ใช่ตัดไข่ชื่อแตดใกล้แตดใกล้ไม่ใช่ทุเรศพอค่ะชาทัดทัดไข่ทัดไก่มันทำเป็นชื่อแต่ละคนมันอ่านยากจังแตดไก่กูมั่นใจพี่นัทหนูเป็นลูกคนกลางน้องแตดไก่นะครับโคตรเสียจริงป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าหนูเป็นลูกคนกลางค่ะรู้สึกด้อยมากเพราะพี่กับน้องดูเด่นมากด้านการทำกิจกรรมต่างๆแต่หนูไม่ค่อยเด่นเรื่องอะไรเลยเวลาที่จะต้องทำอะไรถูกห่วงบ่อยๆทั้งที่จริงเราทำได้และบางครั้งเราทำได้ดีด้วยในแบบของเราหนูรู้ว่าเขาห่วงอ๋อหวังให้หนูได้เรียนดีๆมีที่เรียนดีๆแต่ถ้าทำไม่ได้พ่อก็จะให้กำลังใจแต่หนูก็รู้ค่ะว่าเขาก็ผิดหวังอยู่ลึกๆลูกคนกลางทำไมอ่ะลูกคนกลางนี่โคตรดีเลยรู้สึกเท่มากเลยคนเล็กเท่กว่าคุยโอ้ยขอโทษ ขอโทษไม่ใช่ล้อเล่นคือลูกคนกลางเนี่ยผมมาพูดอย่างนี้นะครับผมในฐานะลูกคนกลางเหมือนกันทีมลูกคนกลางแฮชแท็กคือลูกคนกลางเป็นอะไรที่ไม่ต้องแบกรับความกดดันอะไรมากมายมากเพราะว่ามีพี่คนโตพี่คนโตรับไปหมดแล้วแต่บ้านผมไม่เป็นงั้นหรอกบ้านผมก็คือผมแบกแต่คือ พี่คนโตเนี่ยก็แบกรับไปแบกไอ้ความคาดหวังนู่นนี่นั่นไปไอ้แต่อย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยพี่คนโตเป็นผู้หญิงนะครับส่วนกูเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตก็อาจจะมีความคาดหวังอยู่บ้างแต่คือสุดท้ายแล้วคนกลางเป็นอะไรที่แบบ flexible คือสามารถมีสเปซในการทดลองนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเรามองในแง่ดีนะครับคุณน้องชื่ออะไรนะแตดไก่น้องแตดไก่ครับคือพี่เราเด่นน้องเราเด่นก็ดีกับเขาครับแต่พ่อแม่ทุกคนน่ะเขาไม่มีใครไม่รักลูกหรอกต่อให้ลูกเป็นยังไงเขาก็รักเว้ยเพราะฉะนั้นหนูกำลังบอกว่ารู้สึกด้อยอันนั้นเป็นความรู้สึกของหนูเองตรงนี้น่าเป็นห่วงกว่าน่าเป็นห่วงมากกว่าที่จะมาบอกว่าคุณพ่อผิดหวังหรือคุณแม่ผิดหวังนะครับเราไม่ควรรู้สึกด้อยในตัวเองเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกด้อยนั่นแหละพ่อแม่เราน่าจะผิดหวังมากกว่าเพราะถ้าเรารู้สึกไม่ด้อยหมายความว่าเราไม่ได้ขาดไม่ได้เกินอะไรเราใช้ชีวิตได้ปกตินั่นคือสิ่งที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเลิกคิดว่าตัวเองด้อยก่อนเพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราพูดมาบอกว่าเราก็ทำได้ดีแบบของเราเพราะฉะนั้นเราทำดีออกมาเรื่อยๆครับในแบบของเราพิสูจน์ออกมาเรื่อยๆจนคุณพ่อคุณแม่เขาเห็นว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนั่นแหละมันจะเป็นความสุขแบบที่ยั่งยืนมากกว่าสู้เราจะต้องมาดิ้นรนแข่งกับพี่น้องทำไมมันไม่ใช่การแข่งขันใช่ไหมครับชีวิตก็คือชีวิตความสุขก็คือความสุขความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรามีความสุขกับการที่เราทำได้เท่านี้มันก็โอเคแล้วไงพ่อแม่เราถ้าเราได้ลองอธิบายอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจแน่นอนครับเพราะว่าครอบครัวไม่ใช่สนามแข่งครับครอบครัวคือพ่อแม่ลูกเห็นทุกคนมีชีวิตที่ดีทุกคนมีแฮปปี้จบ
เราแค่ดีในแบบของเราดีแบบพอดีพอแล้วนะครับกดเอฟเฟคปรบมือให้กูด้วยนี่เฮียกูพูดนานแอปพราวส์แอปพราวส์ขอบคุณครับครับจ้าสั่งเอฟเฟคด้วยน้องไอริก็อดเดสผมเป็นลูกคนโตรโตรโตรครับค่าเทอมน้องชายอีก2คนค่าผ่อนรถช่วยค่าบ้านช่วยอะไรอีกหลายอย่างค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นเรื่อยๆครับได้เงินมาก็จ่ายเครียดมากครับอีกเรื่องคือกลัวจับใบดำใบแดง อายุยังไม่ถึง20เหรอเอ๊ะพัฒนาเขาจับตอนไหน25บ้า25บ้า20 20นั่นแหละ21เนี่ยแหละโอ้ลูกคนโตค่าเทอมน้องชายอีก2คนค่าผ่อนรถค่าช่วยค่าบ้านอะไรหลายอย่างโอ้แปลว่าอายุไม่ถึง20ก็หางานหาเงินก็เก่งแล้วนะครับเก่งแล้วเครียดมากเรื่องใบดำใบแดงน่าจะ23ไม่เรียนรดไม่เรียนรดใช่ไหมหลานร้องเป็นเพราะไม่เรียนรดแต่ก็อาจจะติดธุระบางอย่างทำให้ไม่ได้เรียนอาจจะต้องหางานทำงานเข้าใจครับอย่าไปเครียดเลยครับคือเราจะเครียดมากกว่านี้ถ้าเราตื่นมาวันนึงแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยทุกวันนี้เรายังมีเรี่ยวแรงมาทำได้นี่เราควรจะแบบว่าภูมิใจในตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ที่จะแนะนำคือรักษาสุขภาพดีๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้านเราจะห่วงชีวิตเรามากขึ้นหลายเท่าเลยแหละอย่างพี่นี่แบบหลังจากป่วยต้นปีอ่ะพี่รู้สึกว่าเนี่ยพี่ไม่ได้กินเหล้ามา 2-3 เดือนแล้วนะครับอบายมุขไม่ได้จับเลยนี่มาจังหวะได้เป็นไงรู้สึกว่าสายบุญสายบุญจงรักษาชีวิตกับสุขภาพตัวเองให้ดีครับแล้วก็สู้มันไปชีวิตแม่งต้องสู้อยู่แล้วครับจะมันจะมีจังหวะของชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตใครไม่ได้สู้นั่นคือไม่ได้ใช้ชีวิตนะครับจงดีใจที่เราได้ใช้ชีวิตเพื่อใครสักคนนึงมันมีความหมายมากนะการใช้ชีวิตเพื่อใครสักคนนึงอ่ะนี่เราแบบทั้งพ่อแม่เราเพื่อน้องเราเพื่อครอบครัวเรานี่คือแบบเราแม่งสุดยอดเลยเว้ยเฮียเป็นยังไงวะเข้าใจป่ะอ่ะอันนี้เมื่อกี้คุณอะไรนะคุณแกนดัมกันดานกันดาน1 2 3 5เฮียมึงอ่านชื่อดีๆเขากลายเป็นชื่อเหี้ยๆหมดเลยอ่ะที่จริงแม่กับตาคุณอยากให้ไปผมแค่เป็นห่วงว่ายายคุณเสียแบบนี้อ๋อครับน้องกันดานน้องไปเลยเว้ยเชื่อพี่คุณแม่อยู่กับคุณตาครับคุณแม่เนี่ยก็เป็นลูกสาวของคุณตาเขาก็ดูแลคุณตาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจแม่เราและในขณะเดียวกันที่บอกว่าเชื่อใจแม่เราเนี่ยเราก็ดูแลแม่เราด้วยการแบบติดต่อมาบ่อยๆก็ได้ใช่ไหมอย่างที่บอกเทคโนโลยีสมัยนี้แบบว่าซื้อเน็ตดีๆให้คุณแม่สอนคุณแม่เล่นคุยกันทุกคืนถามไถ่สารทุกสุขดิบอยู่ได้ครับเนี่ยอันนี้มีความคาดหวังแหละความคาดหวังของน้องน้ำฝนออบอกว่าพี่นัดโกนหนวดด้วยอันนี้เป็นความคาดหวังอย่ามาคาดหวังในตัวพี่ ตดเอฟเฟกต์ไอสัตว์ทำไมหนึ่งสองสามเอฟเฟกต์อันนี้อยู่นู้นอันไหนอันไหนอันไหนอย่ามาคาดหวังในตัวพี่อย่าหยุดพอได้ไม่เร็วเจ้าต่อไปครับน้องแคน80ผมลูกคนเล็กมาลูกคนเล็กแล้วเดี๋ยวให้ลูกคนเล็กตอบผมลูกคนเล็กและโดนใช้งานแบบงานบ้านผมเป็นผู้ชายพี่ผมเป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายแต่ต้องทำงานบ้านแต่พี่สาวผมไปเที่ยวได้พ่อแม่ไม่ค่อยว่าพี่ว่าไอ้อะไรเนี่ยอ่านไอ้เนี่ยมันอ่านยากแต่คือเข้าใจว่าพี่สาวอ่ะเอางี้เป็นลูกคนเล็กโดนใช้ทำงานเป็นผู้ชายด้วยอันนี้คือน้อยใจที่แบบว่าเป็นผู้ชายทำไมกูต้องทำงานบ้านนั่นคือ1นะครับมาร์คไว้ก่อนhashtag 1 2คือพี่สาวแม่งไปเที่ยวได้แต่ตัวผมเนี่ยแค่ไปเที่ยวกับบ้าน 20:00 นโดนด่าน้อยใจทั้งหมดนี้คือความน้อยใจว่าทำไมพี่สาวเราถึงได้อภิสิทธิ์หลายๆอย่างทั้งการไม่ต้องทำงานบ้านและการไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ใช่ไหมต้องดูพื้นฐานครอบครัวลงไปอีกเรื่องนี้ต้องบอกว่าที่บ้านน้องเป็นยังไงพี่สาวเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรคือเป็นอะไรมีเรื่องอะไรในใจมีปมยกตัวอย่างเช่นบางครอบครัวเขาจะเอ็นดูลูกบางคนมากกว่าเพราะอาจจะเป็นกรณีพิเศษ อย่างเช่นเด็กพิเศษหรือมีปมอะไรในใจเป็นพิเศษหรือถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กคือเราต้องดูก่อนว่า
พื้นฐานครอบครัวเราเป็นยังไงแล้วเราอ่ะตัวเรายังบอกพี่ไม่หมดนะว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนยังไงเขาถึงได้ใช้เราทำงานบ้านแต่สมัยเด็กๆผมก็โดนแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนั้นน่ะต้องบอกกันว่าผมควรจะภูมิใจเว้ยที่เป็นผู้ชายที่ทำงานบ้านได้ต้องเป็นผู้ชายสะอาดนะครับแล้วไปมีเมียอนาคตที่สบายคือเป็นพ่อบ้านต้องฝึกไว้คือมันดีกับตัวเองอะอะไรที่ดีกับตัวเองอะทำไปเถอะการทำงานบ้านนี่คือโคตรดีผู้ชายบางคนสบายใช้ชีวิตเฮียเดี๋ยวสุดท้ายแม่งอยู่คนเดียวแม่งทำเฮียไม่เป็นเลยใช้เงินแก้ปัญหาอีกคือน้องครับงานบ้านเป็นอะไรที่ควรจะทำเป็นทุกคนครับถ้าไปดูประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนอนุบาลเด็กทุกคนไม่ว่าจะชายจะหญิงมึงทำงานบ้านหมดเลยในโรงเรียนน่ะถูพื้นล้างจานคือเขาจัดระเบียบเวรให้คนทุกคนในประเทศไม่ว่าจะชายหรือหญิงทำสิ่งที่เป็นสกิลชีวิตได้หมดเพราะฉะนั้นน้องอย่าไปน้อยใจเรื่องนั้นแต่ไอเรื่องที่บอกว่าไปท่องไปเที่ยวอันนี้ต้องดูด้วยว่าพี่สาวเราอายุเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่อายุมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าอยู่ในวัยเรียนพ่อแม่อาจจะไม่อยากให้เราแบบกลับบ้านดึกพี่สาวเราล่ะมันอายุเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยคือต้องเช็คอาจจะห่างกันเยอะหรือเปล่าแล้วแบบว่าอันนี้ต้องดูเออต้องรอเขาตอบนะครับอันนี้ก็คือแบบต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมยังไม่อยากจะฟันธงหรือไปว่าอะไรกันขนาดนั้นนะอะไรเนี่ยตาลายหาก่อนแป๊บนึงอันไหนดีไอรีก็เดชบอกว่าผมกลัวว่าถ้าผมต้องเข้าไปรับราชการทหารแล้วรายได้จากทางผมมันจะหายไปแล้วจะไม่มีใครดูแลเพราะต้องจับใบดำใบแดงเดือนเมษายนนี้แล้วอ้าวพี่ถามอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าน้องจับได้จริงๆน้องทำไงก็ทำไงก็ต้องเป็นดิทำไงใช่สิ่งที่พี่บอกคือแม่งต้องเผชิญหน้าปัญหาไปแหละอย่าไปกลัวอยู่กับประตูบานนั้นน่ะพี่ใช้คำนี้ดีกว่าถ้าพี่บอกว่าการจับใบดำใบแดงคือประตู1บานน้องกำลังกลัวว่าไม่รู้ว่าเปิดไปแล้วจะเป็นยังไงแต่คือรู้อยู่แล้วไงว่าจะเป็นยังไง มันมีแค่โดนกับไม่โดนเว้ยถ้าโดน ไม่โดนก็ดีไปโดนสิ่งที่น้องควรจะถามตัวเองตอนนี้คือถ้าโดนกูทำไงดีวะตอนนี้น้องบอกเครียดครับเครียดทำยังไงดีเป็นรูปธรรมทำยังไงดีเออทำไงอ่ะนี่ไงที่ต้องคิดไม่ใช่แบบมัวแต่คิดว่าเครียดว่ะมึงถ้ากูเป็นทหารทำไงเนี่ยรายได้จะหายปัญหาคือรายได้จะหายหมายความว่าทางแก้ปัญหาคือต้องหารายได้เพิ่มใช่ไหมถ้าเราหาไม่ได้ใครจะเป็นคนหาในบ้านเช็คใครจะเป็นคนหาในบ้านมีใครบ้างน้องสองคนแม่อะไรอีกใครหารายได้เพิ่มเข้ามาได้ไหมหรือจะมีทางไหนที่จะได้รายได้เข้ามาเพิ่มไหมหรือทหารมันได้เงินเท่าไหร่เช็คก่อน 5,000 เหรอเออ 5,000 ทหารเกณฑ์ทำนองนั้นแต่ทหารมันก็กินอยู่ในนั้นอยู่แล้วป่ะใช่แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายเออก็ถ้างั้นถ้าสมมติหารายได้เพิ่มไม่ได้รายได้ลดลงปัญหาคือรายได้ลดลงรายได้ที่มีอยู่จะจัดการยังไง 5,000 นี้ต้องเช็คต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตนิดนึงคือนั่นน่ะคือการหาทางออกครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่จมชนไปเลยคิดแบบแย่สุดเลยว่ากูเป็นทหารกูทำไงดีเออแล้วอาจจะตกผลึกไม่ได้ในวันนี้นะครับแต่น้องลองลิสต์ออกมาซิกอไก่กูลองทำแบบนี้ดูขอไข่กูลองให้น้องกูทำแบบนี้ดูไหมขอไข่ขอควายให้แม่กูช่วยอะไรคือแบบคือวางแผนเลยตอนนี้เลยว่าถ้ากูเป็นทหารกูต้องทำยังไงอย่าโมแต่คิดว่าไม่รู้จะเป็นหรือไม่เป็นอันนั้นเสียเวลาครับอ่ะต่อไปอะไรอ่ะเรื่องของผมนะครับน้องบอสบุญทวีเหรออ่ะเรื่องของผมนะครับบ้านผมก็มาก็มีพอมีพอกินอ่านยากชิบหายพอมีพอกินไม่ได้มีหนี้สินอะไรเลยครับมีแต่คนมันติดหนี้หลายหลายหมื่นมีบางคนก็ตามไม่ได้สักทีจนกระทั่งเขาหนีหายไปเดี๋ยวก่อนนะติดหนี้เราเหรอคือเราเป็นเขามาติดหนี้เราแล้วเขาก็หนีหายไปหมายถึงว่าเราอ่ะเป็นคนเจ้าของเงินเลยเหรอตัวเราบ้านเราที่บ้านเราอ๋อที่บ้านใช่ไหมไม่ใช่เงินเราเองเงินหมุนเวียนก็เริ่มไม่พอตอนนี้ผมคาดหวังมากเลยครับว่าลูกหนี้ทุกคนจะเอาเงินมาคืนสักทีคาดหวังลูกหนี้มาคืนเงินจะบอกจะสอนอะไรให้จะสอนให้เรื่องหนี้ด้วยความที่เป็นคนมีลูกหนี้เหมือนกันจะสอนว่าหัดใจหมาบ้างแต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วต้องให้ยืมไม่ทันแล้วแต่จะบอกทุกคนในแชทนี้บอกทุกคนในแชทนี้เลยว่าหัดเป็นคนใจหมาบ้างนะครับสโลแกนของพี่อาจจะหยาบไปนึงใจหมาหน้าหี ขอโทษนะครับถ้ามีผู้ใหญ่ดูอยู่อันนี้แบบว่าแชร์สกิลชีวิตอันหนึ่งให้ดูว่ามันไม่น่าเรียกว่าสกิลชีวิตเอ้าไอ้เหี้ยนี่คือสกิลชีวิตกูโอ้
หยาบนิดนึงแต่นี่คือเรื่องจริงครับบางจังหวะผมนี่ใจหมาหน้าหีใส่เลย คือใจหมาคือไม่แคร์ไม่สนไม่เอาเหี้ยนั้นน่ะ เรื่องของมึง มึงเป็นอะไรมึงลำบากแค่ไหนมึงจะเป็นใครจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นเหี้ยเรื่องของมึงกูใจหมาใส่ละ อ้าวกูมีเงินแต่กูใจหมาไงกูไม่ยุ่งเรื่องของมึง มึงมากราบตีนกูก็ใจหมาใส่ก็ไม่เอาคือแบบบางจังหวะต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีความเมตตาแต่เราต้องใจหมาบ้างเพราะการยืมเงินคือสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ไม่ควรทำถ้าไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนต้องเตรียมใจอะไรบ้างการให้คนยืมเงินเนี่ยไม่เตรียมใจว่ามึงจะไม่ได้คืนแน่ๆนั่นคือสิ่งที่ต้องเตรียมใจอันดับแรกเลยมึงอย่าคิดว่าแบบมารับปากว่าเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมึงเดี๋ยวกูมาคืนว่ะเดือนหน้าจริงไอ้เหี้ยสิ้นเดือนกูคืนว่ะไม่ต้องคาดหวังเลยจะให้ใครคนนั้นยืมเงินได้มึงต้องคิดก่อนว่ามันอาจจะไม่คืนมึงแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเงินทำบุญ ไอสัตว์จริงๆนี่คือเงินทำบุญถ้าให้คนยืมเงินอ่ะเฮ้ยมึงกูยืมมึงเดคิดในใจเลยก้อนนี้อาจจะไม่กลับมาละให้เงินทำบุญ10,000 จริงๆถ้าคิดว่ามีเงินเหลือพอจะทำบุญให้ไปอ้าวแล้วผมมาเป็นคนอย่างนี้คือผมจะให้คนยืมเงินได้เว้ยให้ยืมครั้งเดียวถ้ามึงเสียเครดิตคือแบบว่ายืมครั้งเดียวแล้วทำไม่ได้ตามที่พูดอย่างเช่นบอกว่าจะคืนสิ้นเดือนแล้วไม่คืนไม่เป็นไรแต่กูจำแล้วคือไม่ให้แม่งยืมละได้ครั้งเดียวจริงเพราะฉะนั้นนี่คือเงินทำบุญครั้งเดียวเครดิตเป็นการทำบุญแบบทีเดียวจบเหมือนทำบุญลงศพอะส่วนคำว่าหน้าหีเนี่ยแค่ใส่เข้าไปให้ของจองเพราะฉะนั้นทำใจฮะส่วนมนต์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นน้องบุญตอนนี้ไม่ทันละบอบูนบอสอะไรวะบอสบุญทวีเนี่ยก็ทำใจครับคาดหวังไปเรียกได้แต่ว่าอย่าไปเครียดเพราะมันคือเงินทำบุญก้อนใหญ่เรียกว่าทอดกระถิ่นอ่ะก้อนเนี้ยอย่าไปให้ใครยืมอีกเว้ยถ้าไม่อยากมานั่งคาดหวังอะไรอย่างงี้ขอเรื่องแรงๆหน่อยอันนี้ถ้าสมมติไม่ได้อ่านทุกเรื่องต้องโทษมานะมันเป็นคนเลือกพี่คะหนูอยากเล่ามากเลยฟังสักหน่อยชื่ออะไรสุวรรณสุวรรณหรือเปล่าสุวรรณไม่ใช่เรื่องของหนูเองแต่หนูสะเทือนใจมากไม่อยากฟังแล้วไม่ใช่เรื่องของหนูอ่ะข้ามถุยว่ามามีแม่คนนึงลูก2คนเป็นหญิง1ชาย1ลูกไปสอบโรงเรียนหญิงล้วนนี่ตลกป่ะเนี่ยไม่รู้ยังอ่านอยู่นะจบไงลูกไปสอบโรงเรียนหญิงล้วนชายล้วนชื่อดังแล้วลูกคนหญิงติดแต่คนชายไม่ติดแต่ได้สำรองอันดับต้นๆคนแม่นี่ด่าลูกชายเป็นหมาหัวเน่าเลยค่ะคนก็ปลอบว่าได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่แม่บอกว่ามันไม่เกี่ยวเขาบอกว่ามันเสียศักดิ์ศรีจะทำยังไงบ้างถ้าเกิดมึงช่วยสรุปอีกทีนี่กูฟังไม่รู้เรื่องเลยที่มึงพูดเนี่ยมีลูก2คนอ่ะชาย1หญิง1 2คนเนี้ยไปสอบเข้าโรงเรียนดังเป็นชายล้วนกับหญิงล้วนคนหญิงสอบติดคนชายสอบไม่ติดแต่เป็นสำรองอันดับต้นๆคนแถวบ้านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกมันติดอยู่แล้วแต่ว่าคนแม่บอกว่ามันเสียศักดิ์ศรีก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่าเกิดคนใกล้ตัวพี่จะทำยังไงจะถามแม่ว่าแม่จะเอาศักดิ์ศรีไปต้มแดกหรอคะถ้าคุณแม่ฟังอยู่ถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนเอาไปต้มแดกหรอคะคือมันไม่ได้คุณแม่คือแบบแทนที่จะแบบแคร์หัวใจลูกดันไปซ้ำเติมลูกแสดงว่านี่เป็นพวกคุณแม่ประเภทแบบแข่งขันเนี่ยเออมีแก๊งคุณแม่แบบแก๊งแม่บ้านอ่ะพวกแบบว่าพวกสมาคมผู้ปกครองแก๊งแม่บ้านแล้วก็แบบตามทรงอ๋อเดี๋ยวลูกฉันเนี่ยจะไปสอบที่โรงเรียนกอไก่แล้วเดี๋ยวนะจะให้แบบว่าให้เป็นแบบไก่ทองคำอ่ะอะไรไก่ทองคำวะแล้วเดี๋ยวลูกชายฉันไปอยู่โรงเรียนขอไข่เออมึงเป็นไข่แบบไข่นี่ด้วยนะมึงไข่อะไรไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้ากลัวไปแบบเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนบ้านแล้วแบบมันเสียหน้าผมถุยเฮียแปลว่ามันมีปมด้อยเว้ยมีปมด้อยกับชีวิตตัวเองตอนเด็กวะเนี่ยอยากให้แบบแต่อย่าลืมนะครับพื้นฐานของการเรียนการศึกษาไทยคือแบบโรงเรียนดีไม่ได้วัดเฮียอะไรเลยโรงเรียนดีแม่งแบบนอกจากจะใช้เงินเยอะแล้วยังแบบอาจจะทำให้เด็กได้สังคมที่ผมไม่ได้บอกว่าโรงเรียนดีไม่ดีนะโรงเรียนแพงๆไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่แบบเฮ้ยอาร์เซนอลเข้าสู่ครอบครัวนัดปิ่นโตน้องแชมป์น้องแชมป์เฮ้ยมีใครรู้ยังเนี่ยว่านี่มีสติกเกอร์ใหม่อ่ะนะ
ดูโอ้แต่อันนี้มัน exclusive นิดนึงอะไรไอ้รูปตาหัวใจเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ชอบสับ999ดอนซึ่งมีคนนึงสับกูเลยทำให้ตัวนี้เป็นสติกเกอร์หัวหมอยอันใหม่อย่าลืมใช้ด้วยนะครับมีสติกเกอร์6อันแล้วว้าเออเอาเรื่องกูพูดถึงอะไรนะพูดถึงคุณแม่ใช่ไหมอืมคุณแม่แก๊งแม่บ้านอืมมีอยู่แล้วทั่วไปมีพี่ถามว่าพี่ทำไงพี่คงถามคุณแม่แบบเมื่อกี้แหละว่าเอาไปต้มแหนมเอาไปต้มอะไรดีจะเป็นต้มส้มหรือว่าต้มข่าอืมขอต้มข่าสัตว์สีถ้วยหนึ่งค่ะเฮ้ยน้องไม้อยู่กันไปนานๆ นะคะน้องไม้ตอนนี้ไอคอนหนูเป็นไอคอนอ้าปากแล้วน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เมื่อกี้คนเมื่อกี้น้องมิ้นน้องมิ้นบอกว่าขอบคุณพี่นัทมากจริงๆค่ะที่รับฟังเห็นใจและเข้าใจอย่างที่ไม่ได้แกล้งเข้าใจบางครั้งคนเราก็ต้องการแค่นี้ค่ะคนที่เข้าใจเอาว่ะโดนแล้วกูมาแล้วบางครั้งก็ชอบคุยกับคนไม่รู้จักเพราะว่าเขาดูจะเอาใจใส่เรามากกว่าขอบคุณนะครับคือพี่บอกตรงๆนะพี่ไม่ค่อยเฟกหรอกทำไมกูขำตัวเองวะไม่นี่คือรายการถอกหัวคุยมีอะไรก็มาคุยกันแล้วคือพี่ก็จะคุยแบบนี้คือแบบด้วยความเป็นพี่อ่ะความจังไรอ่ะใจหมาใจหมาไหมใจหมาได้คอนเซปต์บอกไปเฟกด้วยเอามาใจหมาได้ไม่ได้เฟกเอาอ่ะโอ้มันไม่บีบนี่เดี๋ยวกูเอาอันที่ดึงไม่เจอแรงๆเหรอถึงโป๊ะถึงโป๊ะอ่ะตบโป๊ะตบโป๊ะตุ้มตามเลยป่ะมีแบบคีย์ลัดป่ะแบบกดแล้วโป๊ะเลยกดแล้วโป๊ะเลยอย่างนี้ป่ะได้ทันมือหน่อยไม่มีโธ่กูมีนี่กระสุนเออบุ้มเอาบุ้มเลยเราใหญ่ๆหน่อยบาเลต50เออมันมีเสียงชักด้วยว่ะอันนี้แรงไปเดี๋ยวก่อนเมียตู้มตู้มเหรอมันไม่ได้ว่ะไม่ดีเรื่องโธ่เฮียวะไอคิวช็อตเฉย What the fuck boom What the fuck เออยิ่งใหญ่ดีเอาวะแต่ต้องให้เวลามันติดๆหน่อยเอาบาเลตมาด้วยเผื่อไว้ก่อนเอามาตุ้มตามเออมีคนบอกอยากดูคนหัวถ้วยไม่ได้เล่นเกมนะครับวันนี้ไม่เล่นคนหัวถ้วยนะครับถึงไหนแล้ววะน็อตมึงอ่านต่อดิอันนี้มีอะไรเชิญปังไปแล้วเหมือนกันเชิญปังอะไรวะไหนเชิญปงเชิญปังน้องฟิลนั่นไงอ๋อเนี่ยเหรอผมเห็นหลายคนบอกว่าเป็นทหารมันลำบากแต่ผมก็จะไปสมัครอยู่ดีเพราะผมไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่ผมจะเป็นเพราะพี่เชิญปังครับตอนนี้ออกพี่เชิญปังเป็นทำไมเชิญปังเป็นทหารเหรอกูไม่รู้เข้าไม่ถึงเนี่ยมันดีไปมันแบบไอ้ยะข้าวบุญจริงหรือไงมีเรื่องไม่เข้าใจอย่างครับอ่านชื่อเขาด้วยเดี๋ยวเวลาเขามีเรื่องอ่ะวัยจังน้องวัยจังวัยจังมีเรื่องไม่เข้าใจอย่างครับสมมติงานทิ้งขยะปกติจะทิ้งกันตอน4 ทุ่มต้องอ่านต่อไหมเพราะถุงขยะที่ผ่านหน้าบ้านคนอื่นคือมันไม่ค่อยดีแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาแม่ใช้งานชอบมาเรียกใช้ผมบังคับผมทำทั้งที่ผมนั่งทำรายงานอยู่พี่นั่งดูการ์ตูนหลายครั้งเลยผมเอาไปทิ้งตั้งแต่3 ทุ่มพอเป็นพี่ชาย5 ทุ่มก็เอาไปทิ้งได้บางครั้งผมกลับบ้านดึกพี่ชายอยู่บ้านนั่งเล่นเกมผมถึงบ้านปุ๊บแม่เรียกให้เอาขยะไปทิ้งทันทีพอถามว่าทำไมถึงไม่ให้พี่เอาไปทิ้งแม่ตอบว่ากูใช้งานมึงไม่ได้ใช่ไหมดราม่าถุงขยะอยู่อันนี้เป็นดราม่าถุงขยะทะเลาะกันเรื่องใช้ใครไปทิ้งขยะเคยป่ะกูว่ามึงน่าจะเคยแล้วแบบนี้ก็มีทั่วไปอันนี้ต้องมีอยู่แล้วหยิบน้ำอ่ะแล้วเมื่อก่อนบ้านไม่ได้มี2 ชั้นคือบ้านมี4 ชั้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆเว้ยเด็กกว่าทำตามสูตรคืออย่างสมมุติถ้าเป็นบ้านผมอ่ะถ้าผมอยู่ไอ้น็อตอ่ะเขาก็ใช้น็อตเขาไม่ใช้ผมหรอกมันจะมาพร้อมครับว่าเป็นเด็กเป็นเล็กพี่เขาหน่อยเอออะไรน้องเงี้ย
พี่เกียร์ตัวเป็นขนนะมึงอะไปหยิบไปก็เอายิงนะเคยเหมือนแบบว่ามีช่วงหนึ่งประมาณประถมนี่แหละบอกเคยบอกป้ากับมาว่าอยากมีน้องทำไมอยากใช้น้องบ้างอยากมีฟิลแบบยิ่งใหญ่ใช้แบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้ดิอะไรเงี้ยอยากลองบ้างรู้สึกเป็นอยากเป็นโก้ไอ้บ้านบ้างเป็นน้องคนเล็กๆแรกๆโดนโขกสับไม่แปลกหรอครับไอ้ดราม่าถุงขยะเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าเอางี้ดีกว่ามองในแง่ดี1เราเป็นเด็กจริงๆแหละแล้วการที่เราไปทิ้งขยะก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีกับเรามันเป็นการฝึกวินัยของเราทิ้งตั้งแต่3ทุ่มใครได้ประโยชน์เรื่องนี้1บ้านเราได้ประโยชน์2เราช่วยแม่เราถ้าเราไม่ทิ้งแม่เราต้องไปทิ้งเองแม่เราก็แก่ลงเรื่อยๆเราเนี่ยในฐานะลูกเราก็ทิ้งไม่เหอะคิดซะว่าช่วยแม่เป็นงานหนึ่งเอารับว่าเป็นงานหนึ่งของเราก็ได้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระอย่าไปคิดว่าทำไมพี่ไม่ทำพี่ที่แม่งไม่ทำอ่ะก็สมน้ำหน้ามันเดี๋ยวมันแบบแก่ตัวไปมันก็ลำบากไงไม่เคยทำเหี้ยอะไรไงแกทิ้งไงคิดแบบนี้คิดว่าแบบโอ้ยควายแค่ทิ้งขยะยังไม่เคยทิ้งเลยกูนี่ทิ้งมาตั้งแต่เด็กแล้วไอ้สัตว์อะไรเงี้ยเข้าข้างตัวเองนิดนึงเด็กมองโลกในแง่ดีหน่อยจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้สกิลไลฟ์เนี่ยนี่คือไลฟ์สกิลนะครับกวาดบ้านถูบ้านกวาดอะไรเนี่ยถูห้องทิ้งขยะล้างจานนี่คือสกิลที่ต้องมีในชีวิตทำไปเถอะต่อไปคำถามต่อไปอันนี้ก็เนี่ยพี่ครับในบ้านผมพี่สาวติดหมอจุฬาพี่ชายเป็นวิศวะไปติดหมอจุฬาเลยเหรอใช่ไอหมอคนนั้นมันเป็นใครสอบติดหมอจุฬาครับครับพี่ชายวิศวะจุฬาเยอะอันนี้ถึงคิวผมม .6 ครับกดดันครับผมกดดันจะเรียนอะไรอ่ะอยากเรียนอะไรพี่มีแต่วิศวะกับหมอนี่มาถึงเรานี่กดดันเรากดดันตัวเองหรือพ่อแม่กดดันเราถ้าเรากดดันตัวเองเลิกกดดันซะถ้าเป็นพี่จะแหกไปมออื่นเลยพี่จะเรียนที่อื่นเลยกูอินดี้นู่นเลยศิลปากรเลยศรีธัญญาเลย ไม่ใช่อะไรก็ได้อ่ะเอาแล้วมันจะเป็นคนเดียวในบ้านที่เท่มากเพราะว่าพี่ผมเรียนจุฬาเลยครับส่วนผมเนี่ยติสเรียนอะไรฮะเรียนไม่จบ ผมติสพออย่าไปซีเรียสเลย อย่างที่บอกว่าสถานศึกษาไม่ได้วัดอะไรขนาดนั้นอยู่ที่เราอ่ะไปทำอะไรที่นั่นถ้าเราไปเรียนจุฬาเราทำตัวเหมือนกุ้ยๆกับกากก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไปเรียนรามแล้วเราตั้งใจเรียนแบบโอ้โหทุ่มเททุกอย่างทุกอย่างมันก็จะกลับมาที่ตัวเราบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าทำให้เขามั่นใจว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็จะตั้งใจแค่นั้นแหละอะไรอ่ะหาก่อนหาก่อนนี่ไงอันไหนครับเฮ้ยน้องปลื้มสมูทซ่าเข้าสู่ครอบครัวนัดปิ่นโตแล้วอ่ะบราเข้ามาเป็นลูกคนเล็กไปทิ้งขยะอ้าวดราม่าอีกแล้วมาแล้วน้องพิมพ์น้องพิมพิมพิมนาราแหมเลือกคนนะที่บ้านชอบเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นควรทำไงครับไอ้ทวนทำไงคะเช่นเรื่องเรียนเขาก็คงพูดเพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้เราแหละผลักดันให้เราเครียดอะเอ้ยเหมือนก็โดนทุกคนอันเนี้ยดูบ้านนั้นสิดูบ้านดูร้านลงศพสิเนี่ยเขาเรียนกันโอ้โหเกรดส่งเกรดซีเนี่ยดูบ้านนั้นสิไม่ใช่แค่เรื่องเรียนนะครับอย่างไอ้เรื่องทิ้งขยะก็เหมือนกันเออเนี่ยเรื่องไลฟ์สกิลอะเอาง่ายนะเมื่อก่อนบ้านเราขายข้าวแกงบ้านเราขายข้าวแกงแล้วแบบว่ามันก็จะมีบ้านอื่นขายข้าวแกงเหมือนกันขายกับข้าวเนี้ยไม่ต้องขายข้าวแกงคือเอาง่ายคือไปกินร้านไหนที่แม่งแบบว่ามีลูกแม่ค้ามาช่วยขายอะโดนทุกร้านเนี่ยมึงดูลูกคนที่ตื่นมาช่วยพ่อแม่ขายของขายของอะมาทำนองนี้มาทุกร้าน ธรรมดาเขาจะเปรียบเทียบอะไรไปทั้งเขาครับ เราแค่อย่างที่บอกพิสูจน์ตัวเราว่าเราอ่ะดีในแบบของเรานั่นแหละพอแล้วเราประสบความสำเร็จในแบบของเราได้เชื่อใจหนูแม่เดี๋ยวหนูทำให้ดูพิสูจน์ไปครับช่วงจังหวะนี้คือช่วงจังหวะพิสูจน์ของเราช่วงวัยรุ่นเนี่ยลองผิดลองถูกทำไปเถอะการได้เกรด4ไม่ใช่ธงชีวิตขนาดนั้นแต่ก็อย่าเหี้ยเกินไป ไม่ใช่ลงมา 1.8 อะไรไม่เอานะ เพราะมันมีผลของการสมัครงานเขาจะดูทำไมไม่ตั้งใจเรียนถึงไหนแล้วเนาะ
เอาฟักเรื่องเนี่ยไม่มีเรื่องอ่ะนี่พี่ครับผมโดนเพื่อนขู่เรื่องให้ยืมตังค์ฟังให้จบก่อนอ๋อนึกว่าขู่ถ้าผมไม่ให้มันจะเอาปืนปลอมขู่ปกติคนเขาจะไม่กลัวแต่ผมเป็นโรคอะไรไม่รู้เหมือนปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยทำให้กลัวเวลาเห็นปืนผมจะตัวสั่นเหมือนช็อกทำไงดีครับกูขอมาอีกรอบนึงเพื่อนชอบมาขู่ยืมเงินโดยเอาปืนปลอมมาคือคนอื่นอะถ้าเห็นปืนปลอมกลัวไหมไม่กลัวเออแต่เขากลัวเพราะอะไรไม่รู้ เหมือนเป็นตั้งแต่เด็กเห็นปืนปลอมแล้วมันสั่นชิบหายอะ ลึกด้วยข้อมูลเชิงลึกเจอปัญหาแบบนี้ต้องส่งนี่ไป What the fuck ไปเล่นมินิกันนะไปเล่นมินิเนี่ยไปจับให้หายกลัวซะน้องพกปืนเองเลยพกปืนปลอมเลย ลองซื้อมาถือที่บ้านดูว่ากลัวไหมนะให้มันหายกลัวคือถ้ากลัวก็ต้องเอาให้หายแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็พกเงินไปเยอะ นอนเล่นก็ไม่ต้องพกเงินไปเด็ดพกไปน้อยบอกไม่มีกูมีแค่นี้แหละให้มันดู แล้วก็ด่ามันเป็นเพี้ยเนี่ยกูกลัวปืนไอ้สัตว์บอกมันไม่อย่าว่างูงี้นะแบบว่าในใจเลยแบบตอนแรกคืออ่านแบบว่าเห็นกับพิมพ์มาใช่ป่ะอ่านครั้งแรกคือแบบว่าไอ้เหี้ยน้องแม่งแบบว่าเข้าใจอ่ะคือเพื่อนแม่งขู่อ่ะไอ้เหี้ยคือเข้าใจฟีลว่าน่าสงสารอ่ะพออ่านเราแบบว่าเริ่มถึงบรรทัดที่2แบบว่าเอาปืนปลอมมาขู่ไม่กูนึกว่าแบบมา4คนยืนแบบกระชากจะต่อยแบบอะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ยนี่ถือปืนปลอมไอ้ปืนปลอมเนี่ยตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นปืนอัดลมเอ้ยมันก็ยิงเจ็บอยู่แต่พอบอกว่าปืนปลอมคนอื่นไม่กลัวแต่เขากลัว มึงแต่มันบางคนมันเป็นมึงแก้ปัญหาให้เขาอย่างจริงจังหน่อยอ่ะมึงเอาเขามาหัวเราะย้อยอย่างนี้มันถูกไหมแก้ปัญหาแบบจริงจังเลยเอาจริงนะผมว่าทำไงก็ได้ให้มันหายกลัวมี2วิธีคือ1ซื้อปืนมาถือ ซื้อปืนมาลองถือเองสิเออเละนั่งจับทั้งวันดูมันจะกลัววะเออมันแบบเออมันจะสั่นเงี้ยจะช็อกขนาดไหนวะเออถือปืนแล้วสั่นเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบ ไม่ใช่แต่ถ้าสั่นลงไปไม่ใช่ปืนแล้วแล้วก็สองคือพกเงินไปน้อยจริงไอ้พกเงินไปน้อยอ่ะอ้าวก็ถ้ามันไม่มีทางเลือกแล้วจริงไปบอกครูบอกอะไรดีกว่าไหมอย่างนั้นอ่ะบอกก็ได้บอกครูไปว่าครูครับมันพกปืนมาโรงเรียนแล้วผมกลัวปืนครับจริงๆเอ้ยคนไม่มีสิทธิ์พกปืนมาโรงเรียนนะปืนปลอมของเล่นปืนปลอมโมเดลเวอร์บอกครูแม่งเลยกูกลัวไอ้สัตว์บอกมันกูกลัวถึงขั้นมาคุยกับพี่นัทเนี่ยไอ้เหี้ยมึงคิดมั้ยว่ากูกลัวจริงๆอ่ะบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมึงไม่มีสิทธิ์มาคุกคามชีวิตกูขนาดนี้เออไอ้เหี้ยมึงใหญ่เจอไอ้พวกถือปืนกูถือมีดจริงไปเลยแม่งเลวจริงเด็กสมัยถือปืนเอาไปขู่เพื่อนอะไรเนี่ยพี่ครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งมันชอบเล่นเกมมากครับแต่ที่ไหนได้เกมเถื่อนแล้วมันเติมเกมไปหลายบาทมากบางครั้งผมก็แนะนำให้ซื้อเกมแท้บ้างเล่นเกมเถื่อนแล้วต้องเติมเกมเหรอเออเกมเถื่อนมีเติมเกมด้วยเหรออะไรอ่ะเพื่อนบอกว่าเกมมันจำเป็นต้องซื้อด้วยหรอเล่นฟรีดีกว่าผมนึกในใจเติมเกมเถื่อนเติมโคตรเยอะทำไงดีครับงงไว้เฮียเออไม่ใช่เกมเถื่อนมันเติมเกมคือเดี๋ยวนี้มันมีหลายประเภทเว้ยมันมีเกมแท้เกมที่ต้องเสียเงินซื้อเกมถูกลิขสิทธิ์ที่เป็นเกมฟรีอย่างเช่น ROV เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมแท้แต่เพียงว่ามันเล่นฟรีไงแต่ถ้าอยากได้ตัวละครก็ซื้อเพิ่มแต่ที่บอกว่าเล่นเถื่อนนี่คืออะไรเซิร์ฟเวอร์เถื่อน หรือซื้อแผ่นเถื่อนมามันเติมเงินได้ด้วยหรอวะกูไม่เข้าใจว่ะกูไม่เก็ตเหมือนกันนะครับก็ช่างมันเถอะความสุขมันอ่ะเดี๋ยวกูเอาปืนปลอมไปยิงแม่เร็วจริงอุ้ยอะไรอีกน้องมึงรู้ป่าว่ามึงดีเลย์ชัดยาวมากใช่เหรอมึงดูนี่มึงเพิ่งถึงเนี่ยอ๋อต้องค่อยๆเลื่อนค่อยเลื่อนคนส่งมาเยอะถอกหัวคุยของเรานี่เรื่องเยอะจริงๆครับวันนี้ระหว่างที่เรื่องเยอะกูก็แดกไปเรื่อยแล้วตอนนี้ซื้อขนมมาเยอะเหมือนกันจืดๆพี่เคยโดนวากไหมพี่เป็นพี่วากครับตอนมหาลัยพี่บอกให้พี่ดุมากพี่บอกเลยว่าพี่เป็นพี่วากอ่ะเป็นหัวหน้าพี่วากขนาดนั้นก้มหน้าบอกให้ก้มอมมึง
ถอดกางเกงโอ้ยมาข้ามมาเรื่องความรักหน่อยความรักอันนี้บอกว่าชอบผู้หญิงมาปีหนึ่งแต่ไม่กล้าบอกทำไงไปดูถอดหัวคุย2 3 4ครับมีประจำไหมบอกว่าไอ้พวกไม่กล้าบอกอะนะมันก็มีแค่2ทางคือแบบเก็บไว้จนตายอะไม่ได้บอกก็อีกแบบนึงคือบอกไปแล้วก็ตายก็ยังได้บอกเออความรู้สึกเก็บไว้ทำเหี้ยอะไรวะเก็บไว้ให้มันเน่าเหรอเก็บไว้เศร้าคนเดียวเหรอก็บอกไปดิเก็บไว้ต้มแต่ถ้าจะบอกคือต้องเตรียมใจนะว่าอาจจะเสียหรือไม่เสียก็ได้แต่คือแบบเลือกมาก่อนว่าจะบอกหรือไม่บอกเนี่ยแต่ไม่ถ้าไม่บอกอย่ามาร้องงอแงทีหลังก็ปืนปลอมยิงจริงนะจัดยิงไว้ให้กำลังใจเขาไหมให้กำลังใจไม่ไปถึงน้องปืนปลอมนะครับว่าให้กำลังใจเขาสู้เนี่ยเนี่ยที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องการเงินเพิ่งปรึกษาจบไปอันนี้ความรักใหม่แล้วน้องไอรีกอนเดสแฟนบอกว่าเขานอกใจเพราะว่าคุยกับผู้หญิงในเกมแฟนบอกผมว่าผมไปนอกใจเขาเออเพราะว่าไปคุยกับผู้หญิงในเกมปวดเฮดเลยครับโทรไปก็ไม่รับไลน์ก็ไม่ตอบทำไงดีขี้หึงขี้หึงแฟนขี้หึงมันเถอะเรารักเขาพอที่จะเลือกเขาได้ทุกอย่างป่ะถ้ารักเขาพอก็เลิกคุยกับผู้หญิงในเกมซะเฮ้ยเอางั้นเหรอทำไมอ่ะจะไม่ก็เพื่อนกันนะคุยกันไม่ได้ไงไม่ได้ถ้ารักเขามากพอได้ใจหมดวงเล็บวงเล็บถ้ารักเขามากพออีอีก็ต้องทำให้เขาได้แค่นั้นแหละเขาก็ได้ใจหมดเด้อ้าวก็จะให้ใจเขาไปแล้วไม่ใช่หรอไม่แต่มันงี่เง่านะเว้ยเรื่องของมึงงั้นก็เลิกเลยจบเอ้ยถ้ายังให้เขาแค่นี้ไม่ได้ก็ไม่ให้เลิกถามจริงมันต้องแบบไม่ยืดหยุ่นกันบ้างเหรอเราไม่ก็ต้องให้เราว่างไม่ไม่ด้วยมันเหมือนมึงคิดกับกันถ้าเมียมึงอะไปเล่นเกมแล้วคุยกับผู้ชายคุยจังเลยชีวิตจริงหรืออะไรเนี่ยไม่หมายถึงนี่ไงอ๋อมึงทำไงมึงไงโอเคเหรอเล่นเกมจังเลยเล่นอยู่นั่นอะคุยกับผู้ชายไงแกทำมันหนักขนาดนั้นมันก็ต้องปาเมทอะไรแบบไม่ยืดหยุ่นหน่อยเหรอคือถ้ามันไม่หนักขนาดนั้นก็แค่คุยทั่วไปจะไม่ใช่แบบว่าเล่นทั้งวันทั้งคืนนี่ไงอันนั้นไม่ได้ติดเกมแล้วไงถ้าเล่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็ใช่ไงมันติดคนในเกมไงเขาอาจจะไม่ได้คุยเยอะก็ได้กะกูไปรู้เหรอแต่กูบอกเลยว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าทำให้เขาได้ก็ทำให้เขาสบายใจก็ไปคุยกับเพื่อนผู้ชายแทนเนี่ยหาเพื่อนผู้หญิงเดินฟันดาบไปป้องแป้งป้องแป้งมาฮะพี่ตอนนั้นผมปวดท้องมากๆผมคิดในใจว่าไปเข้าน้ำดีไหมผมคิดไปมาอยู่สักพักผมเลยไปปวดทุกข์ผมควรทำไงดีฮะให้กูทำอะไรก็ล้างตูดพี่เสร็จก็ล้างตูดดิเชียร์มิเตอร์ฟอร์มีฟอร์มเท่รักใครชอบใครบอกเลยก็กล้าหน่อยโว้ยนี่เขามีประเด็นเขาโดนกูบิวให้ไปบอกมาเป็นไงพังไม่เขาก็มีความสุขดีอ๋อนี่มินิซ่าดิยาวๆนี่คืออะไรมินิซ่าเนี่ยเหรอพี่นัทคะทำเสียงผู้หญิงด้วยพี่นัทคะไอ้เหี้ยลิ้นไก่ไปเลยหนูเรียนจบป.ตรีมา1ปีแล้วค่ะค่ะทำงานก็ได้กันประมาณ 12K ค่ะโอ้ยน้องมี 12K เลยเหรอคะ 12,000 ค่ะ 12,000 อ๋อไม่งั้นเหลือกินเหลือใช้นะ 12K อ่ะให้พ่อแม่คนละ 3K ต่อเดือนสรุปให้พ่อแม่ครึ่งนึงของเงินเดือนค่ะดีมากแต่แม่ก็ยังไม่พอใจไม่พอใจเพราะเขาได้จากพี่ชายเดือนละ 10K ฮึให้ได้จากพี่ชายเดือนละ 10K แล้วไงอ่ะจะเอาจากหนู 10K ไม่ได้ให้หนูเดือนละ 2K อย่างเงี้ยแต่พี่ชายไม่ได้ให้พ่อเลยนะคะและเงินเดือนของพี่ชายเดือนละ 18K แต่ก็ไม่ได้สูงมากนะนับว่าเขาให้เยอะอยู่นะทำไมแม่ชอบพูดอยู่เสมอว่าเราได้ดีไม่เท่าพี่ให้เขาได้น้อยกว่าพี่จนบางครั้งเราน้อยใจแม่จ๋าอีกแล้ววันนี้กูตีกับแม่หลายคนมากเนี่ยพูดไงเนี่ยแต่เขาแต่ว่าพี่ชายเขาให้แม่เยอะอยู่นะถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยเงินเดือน18,000ให้หมื่นหนึ่งนี่คือมันเกิน 50% ของเงินเดือนแต่ให้คนเดียวไงนี่ให้พ่อด้วยมันไม่อยู่ที่ว่าให้เยอะหรือไม่เยอะเว้ยเอาจริงอ่ะมันคิดอย่างนี้ไม่ได้เว้ยเพราะว่าพี่ชายเขามีเงิน18,000ให้ไป10,000เขายังเหลือ8,000มันไม่มาคิดเป็นสัดส่วนครึ่งๆไม่ได้นี่น้องเขามี12เนี่ยเขามี12,000
ให้ไป6เหลือ6เองนะเว้ยเหลือน้อยกว่าพี่ชายอีกนะเพราะฉะนั้นมันไม่อยู่ที่ว่าให้เยอะหรือให้น้อยแต่คุณแม่จะเอาเรื่องเงินมาวัดคุณค่าของชีวิตลูกหรอว่าเงินเดือนน้อยคือชีวิตลูกไม่ได้ดีแล้วอะไรอย่างนี้หรอคือได้แค่นี้หรอลูกเพิ่งจะใช้ชีวิตเท่าไหร่เองเพิ่งจะจบป.ตรีเองแล้วไงอ่ะคือแบบพอเรียนจบปุ๊บลูกทำงานได้เงินแค่นี้ก็เลยด่าลูกเลยว่ามึงนี่ไม่ได้ดีเลยหรออย่างนี้โอ้พี่ก็ไม่โอเคเหมือนกันแต่ในฐานะลูกเนี่ยก็ต้องคุยดีๆก็ต้องบอกว่าแม่มันเพิ่งถึงเพิ่งทำงานโอกาสของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่เขาก็มีโอกาสของเขาได้งานดีๆได้เงินดีๆแต่เขาทำงานมาก่อนหนูแล้วเขาถึงได้เงินเดือนเท่านั้นได้ให้เวลาหนูให้มันแบบให้มันแบบเพิ่มเงินเดือนนู่นนี่นั่นก่อนใจเย็นๆค่ะคุณแม่ขาแต่ถ้าแม่พูดอย่างนี้คือแม่มองว่าเงินสำคัญกว่าชีวิตหนูใช่ไหมคะเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอคือเอาเงินมาเป็นค่าวัดคุณค่าชีวิตหนูเลยเหรอคะอย่างนี้ลูกจะน้อยใจได้ไหมว่าแบบว่าพ่อแม่ทำไมถึงแบบเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเข้าใจป่ะต้องมองมุมกลับปรับมุมมองผู้ปกครองสมัยนี้นี่อย่าใช้เงินไปวัดทุกอย่างเลยอย่าลืมว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขนะครับแล้วความสุขคือการเข้าอกเข้าใจกันไม่ใช่แบบกดดันกันด้วยความต้องการส่วนตัวนะครับต่อเลยครับน้องมินิซ่าสู้ๆนะครับถ้าเงินไม่พอจริงก็เดี๋ยวยืมไปหาพี่คนนั้นน่ะที่บ้านเขาไปขอรับหน่อยเขารอทำบุญก้อนใหญ่นี่นัดเคยเยี่ยมนาฬิกาเพื่อนไหมครับก็คือหรือยังพี่ไม่ใส่นาฬิกาเนี่ยไม่ใส่ใส่เลยไม่ชอบไม่ชอบพกอะไรซ้ำๆอ่ะคือถ้ามือถือมันมีเวลาแล้วพี่ก็จะไม่พกนาฬิกาอะไรวันนี้ผมดองไว้เยอะมากเลยนะสัตว์มึงก็เร็วๆขึ้นเนี่ยนี่ดีกว่าไหนเลื่อนลงไปน้องนัน1833บอกว่าพี่นัดคะวันนี้เพิ่งโดนบอกเลิกเขาบอกว่าไปหาคนที่ดีกว่าเดี๋ยวกูอ่านไม่ทันเขาบอกว่าเขาไปหาคนที่ดีกว่าไปหาคนที่ดีกว่าเราเถอะอ๋อผู้ชายบอกผู้หญิงว่าไปหาคนที่ดีกว่าเราเถอะอันนี้เขาเรียกว่ามุกแบบดีไม่พอเพราะว่าเขาเล่นเกมทุกวันเขาเกรงใจหนูเวลาเขาเล่นเกมหนูก็รอเฉยๆหนูไม่ได้คิดอะไรมากนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่ากระบวนการนี้เขาเรียกว่าคิดแทนกันเมื่อไหร่ที่ความรักเนี่ยมีใครสักคนนึงไปคิดแทนอีกคนนึงเมื่อไหร่แล้วก็ชิบหายทุกคนนะครับผมเคยมีประสบการณ์การคิดแทนแล้วก็เลิกเป็นข้ออ้างมากกว่าเป็นข้ออ้างว่าเขาอยู่กูไว้เขาก็แบบไม่มีความสุขหรอกมึงไปเสือกคิดแทนเขาไงอันนี้พี่ด่าผู้ชายนะคือถามกูไหมล่ะว่ากูมีความสุขไหมถ้ากูมีความสุขมึงจะมาเครียดแทนกูทำไมนั่นแต่ว่ามึงไม่อยากอยู่กับกูแล้วเพราะมึงไม่มีความสุขเองมากกว่ามึงอย่ามาอ้างเลยน้องครับถ้างั้นก็ช่างมันเถอะช่างมันเถอะไปหาคนอื่นอย่างที่เขาว่าแหละสนองนิดไปไงอ่ะมินิซ่าบอกขอบคุณค่ะพี่นัทพี่ช่วยได้จริงเหรอเมื่อกี้ นั่นดิผมว่าช่วยได้จริงนะดูอันอัปเดตหน่อยนะฮะเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมเห็นว่าเขาระบายความทุกข์ด้วยการกรีดแขนเจโดยูริซึ่งผมก็ห้ามหรือเตือนว่าอย่าทำแบบนั้นเลยนี่ยูริจากโดกิโดกินี่แล้วชอบเก็บตัวในห้องเกรงว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าช่วยยังไงดีคิดอะไรว่าเราอ่ะฮะนายประชานายคิดอะไรคนดีแปลกๆอ่ะแล้วมันมีประโยคนึงขอโทษจะหยาบอีกแล้วคนดีแปลกๆไอ้พวกหวังดีหวังดีประสงค์อะไรถ้าในภาษากลุ่มเพื่อนเนี่ยถ้าพี่พูดว่าหวังดีเมื่อไหร่เนี่ยประสงค์มาเลยฮะประสงค์ก็ตามมานะครับไม่ใช่หวังดีประสงค์ร้ายนะหวังดีประสงค์เย็นขอโทษจริงที่วันนี้หยาบคายนิดนึงแต่ว่าหวังว่าเนี่ยฮะเป็นห่วงอย่ากีดแขนเลยเดี๋ยวพี่กีดเองเอางี้ครับน้องไอ้ขอสอบภาษาละไม่กลัวละก็
แล้วเวลาเขากรีดแขนพ่อแม่เขาไม่รู้เหรอเขามากรีดต่อหน้าเราเหรอคือเก็ตป่ะถ้าเป็นคนที่แบบกรีดแขนจริงๆพ่อแม่ต้องเห็นสิขนาดเรายังเห็นเลยอ่ะเราเป็นเพื่อนอ่ะใช่ไหมแล้วพ่อแม่เขาจะไม่เห็นเลยเหรอซ่อนถ้าซ่อนก็บอกพ่อแม่เขาว่าเนี่ยลูกเครียดนะกรีดข้อมือพาไปหาหมอครับ คือไปหาหมอแหละน้องแพ็กบอกว่าความคาดหวังของหนูคือเราเล่นแทงขึ้นประโยคแรกมากูก็ไม่อ่ะแล้วเมื่อถึงป้อมใหญ่ของอีกฝั่งเนี่ยยังอ่านต่อด้วยเราแทงเข้าไปเพื่อให้เพื่อนตีป้อมแตกแต่ปรากฏว่าพอเราแทงเข้าไปแล้วเพื่อนกับไม่ยอมตามเสือกไปไล่ฆ่าฮีโร่อีกฝั่งแทนปรากฏคือเราตายยกทีมแล้วกลายเป็นแพ้สมน้ำหน้าพี่ครับผมไปซื้อปืนแล้วเจอเพื่อนผมที่กลัวเสียงระเบิดตอนนั้นผมกำลังเล่นเกมเป็นเกมรถถังมันเดินเข้ามาจังหวะรถถังรอลิงรอเด็กด้วยนะ จังหวะนั้นมันสตาร์ทแล้วเดินหนีไปแล้วพ่อผมกลับไปถามว่าเป็นอะไรมันเงียบมันอยู่ในป่าช้าทำไงดีครับพี่นัทเดี๋ยวมันก็หายวันนี้แต่คนกลัวปืนกลัวระเบิดนะส่งระเบิดไปลูกนึงส่งไปลูกนั่นนั่นนั่นเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาพี่แฟนผมตัวเล็กนมใหญ่ทำไงดีอ้าวสวยทำไมมีทางเลือกด้วยเหรอไม่ดีเหรอวะเออจะทำให้นมเขาเล็กลงเหรอหรือไงตัดออกแค่นั้นไอริกอดเดสยังไม่จบนะครับบอกว่าพี่ผู้หญิงที่ผมคุยเป็นพวกขายของแฟชั่นไอ้เนี่ยใจอ่านผมคุยก็แค่ปรึกษาว่าชุดไหนสวยไม่สวยแต่แฟนผมยังไม่ทันอธิบายอะไรเขาก็เงียบกริบไปอ๋อนี่คือผู้หญิงในเกมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่มีผู้หญิงในเกมคือเป็นผู้หญิงที่ขายแฟชั่นขายของแฟชั่นในเกม ควรไปหาที่บ้านดีไหมครับแต่ผมไม่กล้าเข้าบ้านเขาบ้านเขาเลี้ยงพิทบูสามตัวผมกลัวมา พี่แนะนำว่ายังไม่ควรไปเพราะตอนนี้พิทสุนัขบ้ากำลังกำเริบ บาดอยู่นะครับคือ ใจก็อย่างงงนะไปตอนเช้าอย่าไปตอนคืน ไปตอนแบบที่มันจะมีคนอยู่บ้านอ่ะค่อยไปให้เขาเห็นว่าเราสมมุติพ่อแม่เขาเห็นก็เอ้ยมีคนมาหาเดี๋ยวเขาใจอ่อนเองแบบเฮ้ยโหมาถึงบ้านเลยว่ะเนี่ยเจ๋งแต่ไปตอนนี้มันโดนหมาแดงแน่กูบอกเลยนี่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 มินิซ่าบอกช่วยปลอบใจไงคะโอเคค่ะสวัสดีครับพี่นัทเรียกชื่อผมด้วยคุณ089ครับชิบหายอะไรอ่ะเอ้ยหูยเก้ภูไปจนห้าอะไรพี่ครับผมอยู่โรงเรียนแล้วแบบว่าชอบมีผู้หญิงมาตอแยมันรำคาญมากเลยทำไงดีครับผมหล่อจังวะเอ้ยแม่งเอ้ยภูไปจนห้าห้าห้าบอกว่าผมอยู่โรงเรียนชอบมีผู้หญิงมาตอแยผมรำคาญมากเลยครับทำไมชอบให้ผู้ใหญ่มาตอแยรำคาญเนี่ยพี่แนะนำทาลิปติกเลยวันเดียวหายหมดเลิกเลยฮะเลิกตามเลยฮะฮาริติกแล้วตะโกนว่าอีดอกอย่ามายุ่งกับกูอีชันนี่นอนมึงตกเช้าไม่ทันไหนเฮียมันช้าอ่ะกลับมานั่นแหละรับรองไม่มีใครอยู่อืมอีดอกอย่ามายุ่งกับกูโอเคเลิกต่อแยกูได้แล้วนะพวกมึงเนี่ยมันก็ไปละน้องอะไรอ่ะอะไรวะบางคนแม่ก็พิมพ์นี่อะไรมันก็ไม่รู้พิมพ์เนื้อเพลงมาทำไมเนี่ยเสียเวลาอ่านที่หมายโอ้โจมันมีคนชอบมองนมกับตูดแฟนผมอ่ะครับพี่โอ้โจตายแล้วธรรมดาผู้ชายทุกคนมันก็ชอบมองมึงก็ชอบมองตูดแฟนคนอื่นเหมือนกันแหละเอ้าพูดตรงใช่ป่ะล่ะมันก็แล้วเจ้าทำไมอ่ะแบ่งๆกันพี่นัทคะน้องนันหนูเป็นลูกคนเล็กแม่อยากให้หนูเรียนด้านไอทีแต่หนูอยากเรียนด้านแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยทำคู่ไม่ได้ไหมแต่เราต้องเลือกอาชีพสักอาชีพนึงนะเราอาจจะเป็นไอทีที่เป็นหมอนวดด้วยก็ได้เอ้ยเดี๋ยวดิแพทย์แผนไทยมันไม่เกี่ยวกับหมอนวดนี่หว่าเอาไงดีอะคุยกับแม่ดูเดว่าอะไรแล้วที่อะไรที่เลือกแล้วจะมีประโยชน์กับชีวิตมากกว่ากูว่า IT
เป็นการคิดแต่ประสบการณ์ยกเว้นแบบเป็นความชอบแต่จริงคนชอบน้อยนะแพทย์เหมือนแม่งเป็นอาชีพที่ขาดตลาดเว้ยจะบอกให้ IT เหรอ IT อ่ะเป็นอาชีพที่ทุกบริษัทแม่งต้องการแล้ว IT ทุกวันนี้แม่งแบบที่มีในท้องตลาดแม่งคือ IT ที่แบบซอฟต์คอมเพี้ยนๆอ่ะมึงผู้ชายแบบลุงๆทรงๆแล้วก็งงๆคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะถ้ามีถ้าน้องเป็นคนคุยรู้เรื่องแล้วน้องทำไอทีได้น้องจะรวยนะน้องจะมีคนจ้างตลอดนะครับมันเป็นงานที่ตลาดต้องการมากๆทุกวันนี้งานทุกอย่างแม่งใช้โซเชียลหมดทุกอย่างใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์เฮียอะไรอ่ะมินัทครับ ผมโดนทิ้งเพราะผมไปชาร์ล็อกเกอร์พี่ครับผมโดนทิ้งเพราะผมไปดู Facebook ไม่ได้ไปเจอคลิปนึงที่เปิดมาเป็นยืนถือปืนเถื่อนๆเลยแต่พอใกล้จบมันมีเสียงผู้หญิงเจ็บปวดและเสียวมากขณะนั้นอยู่กับครอบครัวทำยังไงดีผมรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลยอ๋อที่รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำนี่คือไปอะไรดักว่าวอ่ะไปเปิดฟังต่อมันจะมีคลิปประเภทนี้อยู่เออมันจังไหลคนทำเนี่ยเพื่อนมันชอบส่งมาเป็นรูปแบบหนังทีเซอร์หนังตัวใหม่รถที่แรงที่สุดในโลกเปิดไปแป๊บนึงไอ้เหี้ยตอนแรกก็เป็นรถแต่สักพักนึงยาเสียลั่นเลยเฮียเคยอยู่ครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดอยู่เป็นแบบว่ารถไฟฟ้าแล้วมันเป็นแบบว่าคลิปหน้าปกเป็นมาแบบว่าขึ้นแคปชั่นว่ารถไฟเหาะตีลังกาที่ประเทศจีนตกอารมณ์แบบว่ารถไฟเหาะแม่งตกแล้วมีคนตายอ่ะเริ่มมาเว้ยแม่งเป็นรถไฟอยู่ข้างบนใช่ปะค่อยๆไหลลงกูรอไม่ไหวจะตกลงถึงพื้นกูอย่าเงี้ยเรียบร้อย What the fuck เรียบร้อยเกมอยู่บน BTS เนี่ยทุเรศชิปนี่คือแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะหันไปมองหน้าข้างๆยังไม่กล้าน้องแลนนี่บอกว่าพี่นัทถ้าเคยโดนนอกใจแล้วแต่เขาก็ยังอยู่กับเราเขาเหมือนจะเลิกแล้วพอหนูจับได้อีกเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วเขาก็เหมือนจะเลิกแล้วจริงๆอ่ะพี่แต่มันทำให้หนูระแวงเขามากอยู่แบบระแวงมากหนูควรทำไงดีคะมีความสุขปะล่ะมีความสุขปะล่ะเอาจริงนะมันจะมีคำพูดหนึ่งที่เขาพูดกันเรื่องเนี้ยว่าคนเราถ้าไม่รักกันจริงอ่ะไม่สิถ้ารักกันจริงมันไม่คิดไปวอกแวกหรอกแค่นั้นแหละไปคิดเอาเองถ้ารักกันจริงก็ไม่มีทางไปวอกแวกหาคนอื่นหรอกนี่แม่งนอกใจไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็อาจจะพังผิดไม่รู้ว่ะแต่ถามตัวเองดีกว่าถามใจตัวเองว่ามีความสุขไหมทุกวันนี้ถ้าไม่มีก็คือไม่มีครับสุขกับทุกข์อะไรมากกว่าเมื่อไหร่ที่ความทุกข์มากกว่าความสุขแปลว่านี่ไม่ใช่ความรักที่ดีแล้วไม่ดีต่อสุขภาพเลิกพิษบูไม่กัดตายไหมครับอยากจะไปง้อมากน้องใจก็ควบมาแตกใจนึงก็อย่างนั้นเลยน้องพิษบูเนี่ยดูสุดในโลกเว้ยมึงตายตายคาหมาเลยตายคาปากหมาเนี่ยหูไอ้นายย่นใช่ไหมพิษบูหนูเว้นจะเตรียมอาหารหมาไปเว้ยโยนเหมือนในหนังล่อโยนล่อโยนล่อให้มันแดกยื่นให้มันแดกเดี๋ยวมันก็คุ้นรูปหัวมันให้มันแดกรูปหัวมันตัวแรกกำลังให้ตัวแรกตัวที่สองสามแดกคอมึงโจอะไรเนี่ยอ่านี้ดีกว่าผมอายุ27จากรามอสซีโร่ผมอายุ27แล้วครับเพื่อนที่ทำงานถามอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อไหร่จะหาแฟนแต่ผมก็เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครผมคุยกับผู้หญิงไม่เก่งเพื่อนที่ทำงานถามไม่พอครอบครัวก็ถามด้วยว่าเมื่อไหร่จะมีผัวมีเมียนี่แอบหยิบมือถือไปพิมพ์ไหมเนี่ยถามจนเริ่มเบื่อแล้วพี่คิดว่าไงครับพิมพ์เฮียแอบหยิบมือถือไปพิมพ์ไหมเนี่ยกู30แล้วกูยังไม่เป็นไรเลยนี่คือคำตอบครับอ้าวกู30แล้วไม่เป็นไรเราอย่าเทียบกับตัวเราดิพี่คิดว่ายังไงพี่ไม่คิดว่ายังไงครับถ้าน้องมีความสุขกับชีวิตน้องมันก็ไม่มีใครจะมายัดเยียดความสุขอื่นให้ได้อะใช่ป่ะเพราะมันคือชีวิตเราไงเรารู้ดีว่าอะไรที่มีความสุขกับเราพี่รู้ว่าน้องอาจจะเหงาลึกๆอ่ะถึงได้พูดนี้ออกมาแค่ประโยคที่บอกว่าผมคุยกับผู้หญิงไม่เก่งนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วน้องก็อยากจะมีแฟนแหละแต่น้องคุยกับผู้หญิงไม่เก่ง
ทำเป็นบอกอยากอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครจริงๆผู้ชายทุกคนมันก็เงียบลึกๆมันก็หวังดีกันหมดนั่นแหละประสงค์ร้ายส่งเย็นเอ้ยเดี๋ยวก็มีเปิดใจหน่อยดิลองหัดเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรใหม่ๆเข้าสังคมใหม่ๆบ้างนะครับคำว่าไม่สูงสิงกับเก็บตัวเนี่ยมันคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงได้แต่อย่าเก็บตัวอย่าปิดตัวกันไปเพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์ที่จะอยู่คนเดียวได้ตลอดชีวิตครับหัดตักตวงความสุขจากการเจออะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยต่อไปนี่นี่เนี่ยน้องพีชพี่นี่เพิ่งนกมาแอบชอบเพื่อนบอกไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าโกรธหรืออะไรนะแต่แค่ไม่เข้าใจมากกว่าแบบว่าเขาชอบเคยหวีผมให้เคยพูดความลับอะไรที่ไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังจะมาบอกกับเรานี่คือปกติที่เพื่อนผู้ชายจะทำให้เพื่อนเหรอมึงพูดให้ใหม่ดิเอาแบบประโยคที่มันฟังรู้เรื่องอ่ะกูฟังมึงไม่รู้เรื่องเลยก็คือไปบอกชอบผู้ชายคนนึงผู้หญิงไปบอกชอบผู้ชายคนนึงเออเพราะว่าคิดว่าผู้ชายคนนี้แบบว่าชอบมาเคยมาหวีผมให้เคยแบบว่ามาเล่าความลับอะไรให้ฟังทั้งที่แบบไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยเลยถามว่าปกติผู้ชายมันทำอย่างนี้กับเพื่อนเหรอใช่เพื่อนผู้ชายนะหมายถึงว่าถ้าอย่างกูอ่ะมีเพื่อนผู้ชายใช่กูเรียนชายล้วนกูมีเพื่อนผู้ชายเต็มเลย มันก็คุยกันเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็คุยกันหมดอ่ะแต่คงไม่มาสางหัวให้กันนะเพราะว่าหัวผมสั้นมาก แต่นี้มันนำกับผู้หญิงไงแบบว่าก็ต้องดูอ่ะแล้วคืออะไรมันมาเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่ามันชอบผู้หญิงคนอื่นอยู่เออมันเห็นเราแบบเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาเหงื่อเธอเข้าใจอะไรเงี้ยทุยแต่ถามว่าน้องดีกว่าน้องอ่ะคิดยังไงน้องหวั่นไหวเหรอหือหวั่นไหวกับเขาใช่ไหมเราอ่ะถ้าหวั่นไหวแล้วรู้สึกว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วก็อย่าไปใกล้เขามากเกินไปจนทำให้เราเผลอใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลายเป็นฝ่ายที่แบบคิดไปเองคิดไปเองคนเดียวนะครับพยายามทำตัวอยู่ในเซฟโซนด้วยนะครับเซฟโซนที่ทำให้เราปลอดภัยกับความรู้สึกตัวเองด้วยอะไรอ่ะน้องอ้อมสโนวูฟพี่นัดรู้จักกันมา5ปีจนหนูคบเขาจนเป็นแฟนมา1ปีกว่าๆแล้วพ่อเขาหัวโบราณพ่อหัวโบราณพ่อเราเหรอพ่อเราเหรอว่าเราพ่อหนูหัวโบราณไม่ไปไหนไม่ให้ไปไหนกับเพื่อนเลยไปบ้านเพื่อนก็ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ให้ขับไม่เคยให้หนูมีประสบการณ์ในชีวิตจริงแต่พวกหนูรักกันดีเข้าใจซึ่งกันและกันมีอะไรก็ช่วยๆกันหนูแม่หนูก็โอเคที่คบกันพ่อแม่ฝ่ายชายก็โอเคด้วยแต่ติดที่พ่อหนูหัวโบราณแถมเป็นทหารด้วยห่วงไงห่วงลูกสาวง่ายพ่อห่วงทำไมเราอยากทำอะไรอ่ะแม่ก็อยากใช้ชีวิตบ้างหวังดีเด้ออีกแล้วเหรอ อีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่เข้าใจนะนี่พูดคือไม่ได้แซวนะแม่งเป็นธรรมดาคนที่เป็นแฟนกันที่อยากจะมีอะไรกันเว้ยไม่ได้โลกสวยเลยผมพูดอย่างนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อเรื่องการรักนวลสงวนตัวแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ไปมีไปปี้หรือไปมีเซ็กกันทั่วซั่วใช่ป่ะแต่ผมเชื่อว่าการที่คนเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบผัวเมียได้อะโดยที่ไม่มีเซ็กหรือไม่มีอะไรกันมาก่อนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมเพราะสำหรับผมนะเซ็กเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของชีวิตคู่จริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวถ้ารักกันจริงก็อดใจรอไว้หลังแต่จะบอกเลยว่าการมีเซ็กซ์แม่งคือการเรียนรู้กันอย่างนึงเว้ยรสนิยมอย่างนึงที่ถ้าแม่งไปด้วยกันไม่ได้อะชีวิตคู่มีปัญหาทีหลังนะครับอย่างเช่นแม่งไอ้คนนึงเงียบมากไอ้คนนึงแบบไม่มีอารมณ์ทางเพศนอนเป็นท่อนไม้มึงคบกันได้ไม่นานเดี๋ยวมึงก็เลิกเว้ยเพราะฉะนั้นแม่งต้องเป็นเรื่องที่เรียนรู้อันดับต้นๆของการใช้ชีวิตร่วมกันเลยอ่ะมึงต้องปี้กันแต่ไม่ได้สนับสนุนให้แบบโอ้เจอหน้าเฮ้ยกูชอบคนนี้ลองเอากันเลยไม่ใช่นะเอาให้มั่นใจก่อนว่าเราอยากจะใช้ชีวิตกับเขาจริงๆค่อยให้เขาได้ชิมพอปิดหูกลับมาครับสู่ทางสว่างก่อนย้ำว่าไม่ได้สนับสนุนให้ปี้กันเร็วแต่คือค่อยๆทำไม่ใช่ชัวร์ก่อนว่าชอบคนนี้จริงๆพร้อมจะให้จริงๆหรือโตพอจริงๆอย่าง30เนี่ยอายุ30แล้วไงมาเลย
ถ้ารสชาติมันเค็มล่ะครับเมื่อกี้เราบอกให้เขาชิมไงตั้งแต่เรียเป็นเนี่ยก็ไม่มีอะไรในโลกนี้เค็มอีกต่อไปแล้วที่วันนี้ไตเสียเนี่ยเมียแม่งวางยาฮะไตเสียไตวายหมดไอ้เหี้ยขอโทษที่วันนี้พูดตรงๆนะครับแต่นี่เป็นเรื่องจริงครับไม่ชอบแบบว่ามาแบบโลกสวยอะไรมากหยาบคายจริงต่อเด้เรื่องอะไรอีกนี่อีกแล้วเหรอฮะพี่นายผมไปร้านตัดไหนผมจะเจอรูเอ้ยรูปที่แบบพี่น็อตดูทุกวันเป็นสิ่งที่พี่ชายต้องการต่อพอตัดผมเลื่อนผมเห็นผู้หญิงเข้าทำอนาคอนดาเฮ้ออ่านไม่รู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องก็ค้างไม่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันฮึร้องฮึอ่านแล้วร้องฮึไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรอ่ะพี่ครับเอาอันไหนก่อนอันนี้เนี่ยเนี่ยเอาซีไซด์ทราเวลก่อนอันนี้น่าชื่อดูมีสาระดูแบบว่าเป็นการท่องเที่ยวชื่อเขาเนี่ยซีไซด์คือมองเห็นป้ายไม่มีซ่าซ่าหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยมึงว่าหนึ่งสองสามไม่ดีเหรอก็เปล่าการตั้งชื่อเป็นรสนิยมการมีตัวเลขมันคือบ่งบอกความยูนิคของไอดีนติฟิเคิลเหมือนแบบประชาชนแบบนัด6969ซ่าเออมันก็บอกถึงรสนิยมตัวเลขแล้วก็บอกความซ่าด้วยอันนี้ซีไซด์ทราเวลเขาบอกว่าพี่คือเป็นคนประเภทที่โดนพ่อแม่เลี้ยงมาแบบประคบประหงมเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องออกมาเจอโลกเองอยู่ดีโดนคนไม่เข้าใจโดนหลอกโดนทำร้ายตลอดหลายครั้งที่คิดว่าตัวเองเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อของโลกใบนี้ไปแล้วโอเคครับลุงคมคายไม่อยากอยู่เลยแต่พอนึกถึงพ่อแม่ก็ทำไม่ลงเดี๋ยวก่อนควรจะทำไงกับชีวิตที่ไม่ทันคนแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของกรณีที่ถูกเลี้ยงมาแบบว่าเป็นหินในไข่ไข่ในหินครับตึกโป๊ะตึกโป๊ะเด็กช้ามึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงไม่สแตนบายอ่ะหกกดก็ไม่ตรงชิบหายถูกเลี้ยงมาแบบเป็นไข่ในหินแล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่แบบพ่อแม่ไม่ยอมปล่อยมาเจอเรื่องความจริงพอมาเจอเรื่องความจริงกลายเป็นว่าเราเป็นเหยื่อรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อถูกหลอกทุกอย่างไม่ทันคนเลยแต่น้องครับถ้าน้องยังเรียกพี่ว่าพี่หมายความว่าน้องเด็กกว่าพี่เนี่ยพี่จะบอกว่ามันเป็นชีวิตแหละอาจจะได้ใช้เช้ากับคนอื่นแต่น้องก็ยังได้ใช้อยู่นะครับแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างนึงนั่นหมายความว่าถ้าน้องไม่ได้เรียนรู้ตอนนี้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งน้องก็ต้องเจออยู่ดีหรือถ้าน้องได้ออกมาเรียนรู้เร็วกว่านี้อ่ะอย่างเช่นถ้าพ่อแม่แบบปล่อยมันก็ไม่รู้น้องอาจจะคิดว่าถ้าเรียนเร็วกว่านี้ชีวิตกูคงไม่เป็นอย่างนี้นะตอนนี้ถูกป่ะมันแค่ขยับซีเควนต์เวลาแหละณตอนนี้มันเริ่มช้าหน่อยแต่มันก็ได้เริ่มไปแล้วแล้วน้องก็ได้เริ่มเรียนรู้แล้วว่าชีวิตเป็นอย่างนี้จริงดีซะอีกได้เรียนรู้ตอนที่แบบโตแล้วเข้าใจแล้วมีวุฒิภาวะพอที่จะยอมรับแล้วอ่ะน้องจะก้าวต่อไปได้ง่ายกว่าซึ่งพี่ว่าตอนนี้น้องก็น่าจะแข็งแกร่งระดับนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเลยอย่าทำอะไรที่มันไม่ดีเลยใช้ชีวิตต่อไปดีกว่าแล้วเอาเวลาที่เหลือที่บอกว่าชีวิตแม่งยาวมากอ่ะนั่นน่ะหาความสุขซะทันคนแล้วนี่เพราะฉะนั้นก็ทำอย่างอื่นที่มันแบบเติมความสุขให้ตัวเองไปเรายังเด็กกว่าพี่อีกชีวิตเรายาวกว่าพี่อีกหรือเปล่าอยากกูแหละกูน่าจะไม่นานโจคนต่อไปนี่ท็อปแซม789456ชื่ออะไรวะเนี่ย พี่ครับผมเป็นคนที่โสดมา5ปีแล้วเพื่อนผมอยากให้ผมมีแฟนเสือกอ้าวอ๋อพูดลอยอ๋อเผือกอันนี้น่ะกินเผือกอยู่บวยมันแนะนำโดยการเอาจดหมายรักไปใส่ในล็อกเกอร์โอ้โหคลาสสิกสุดๆพอผมไม่เห็นด้วยมันก็ทำการล็อกตัวผมไว้พวกมันก็เอาไปใส่ในล็อกเกอร์ของผู้หญิงคนนั้นผมไม่นึกว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาพอมาถึงผมทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เลยก้มหัวสารภาพรักไปคำตอบคือผู้หญิงคนนั้นเป็นสาวที่ชอบแต่งตัวหรือสาวแกลเขาตอบว่าได้ผมควรจะดีใจไหมครับโอเคก็คือเขาตอบว่าได้แหละเออแล้วจะทำไมอ่ะก็เอียงอ่ะลองดิก็ได้โอกาสนี่มีหลายคนสารภาพรักแล้วไม่สมหวังนี่เราสมหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็รับรักเราก็จะเสียใจทำไมอ่ะถามว่าผมควรจะดีใจไหมไม่รู้แต่ผมควรจะเสียใจไหมไม่ควรเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่สารภาพรักก็สมหวังก็ไม่มีเรื่องให้เสียใจนี่แต่จะดีใจไหมก็ไม่รู้แกอยู่ที่แกชอบหรือเปล่า
ต่อไปอะไรวะ พี่มันให้หนูวีผมให้อ๋ออ๋ออันนี้คือกลับมาเรื่องวีผมเออก็เล่าเรื่องผู้หญิงคนอื่นนะแต่มันเป็นเชิงว่ามันไม่ได้ชอบเขาปรึกษางั้นงี้แต่จริงๆหนูชอบมันมา2ปีแล้วแหละพอบอกไปแม่งก็แบบเป็นเพื่อนก็ดีแล้วว่างี้โวยเฮ้ยต่อๆๆแล้วก็ทำตัวปกติสัสๆเหมือนหนูไม่เคยบอกชวนไปกินข้าวไปถ่ายรูปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะควายโกรธอะไรเขาเนี่ยไปโกรธอะไรเขาพูดลอยๆใครรับก็รับไปดิตัดแม่งจากชีวิตเลยดีไหมพี่เอ้ยหรือทำใจเป็นเพื่อนกับแม่งดีสักดอกนึงอันนี้อันนี้นะพี่มองแบบนี้นะผู้ชายเขาก็พูดตรงๆแล้วว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแบบว่าเขาไม่ได้ชอบเราหรอกแต่เราอะชอบเขาแล้วอยู่ดีเราจะบอกว่าเลิกเป็นเพื่อนกับแม่งเลยไหมพี่ตัดแม่งจากชีวิตเลยมันแล้วแต่เรานะครับไม่มีใครผิดหรอกแต่เราตัดไม่ขาดหรอกตีนมาเหยียบหน้าพี่เลยนี่ชอบเขามา2ปีแล้วไปตัดขาดเนี่ยตัดได้ตัดไปนานแล้วไม่มานั่งถามหรอกใจอะเด่นๆหน่อยดิวะเอ้ยโถ่เอ้ยทำเป็นไปหวังดีกับเขาเนี่ยหวังดีอะรู้เลยว่าต้องการอะไรมีเจตนาพี่นั้นหนูแอบชอบผู้ชายที่เป็นเกย์หนูควรบอกเขาดีไหมคะบอกไปดิเขาไม่คิดอะไรหรอกเพราะว่าเขาเป็นเกย์ช่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิอ่านหนังสือสอบเลยค่ะน้องอะไรโบสชิปตอนนี้อาศัยอยู่กับญาติๆเด็กเล็กเยอะมากทั้งข้างล่างข้างบนหาที่สงบไม่ค่อยได้เลยลองเข้าไปอ่านหนังสือในห้องน้ำดูแล้วไม่ได้ผลควรจะทำยังไงดีช่วงนี้เตรียมสอบปรึกษาเรื่องหาที่อ่านหนังสือแล้วครับไปวัดดิเงียบๆจริงจังแค่ไหนห้องสมุดร้านกาแฟเยอะแยะที่อ่านหนังสือเดี๋ยวนี้อาจจะไม่สะดวกออกมาอะไรหรือเปล่าแต่เอาจริงอะอ่านในห้องน้ำผมชอบนะโดนด่าเฮียอยู่ในห้องน้ำทำเฮียนานๆเอ้ยจริงๆแบบว่าอ่านตอนขี้แม่งเข้าหัวมากเลยมันเพลินมากเลยขี้เข้าหัวความรู้สิครับผมทำไมวันนี้พี่นัทเซอร์จังครับพี่ก็เซอร์ทุกวันแหละครับไม่อ่านของผมเลยอ่านแล้วใครวะน้องจักรพัฒไม่อ่านของผมเลยอ่านแล้วนะครับด้านไหนอ่ะนาสาระตรงไหน น้องเจมส์ซันพี่นัทครับพี่นัทครับเพื่อนผมเป็นผู้หญิงถูกแฟนที่อายุน้อยกว่างอน1อาทิตย์แล้วบอกเลิกผมเสียใจมากเพราะรักมากจนทำลายตัวเองผมบอกเพื่อนผมว่าหญิงนิ่งๆใส่อย่ารักมากเกินไปผมบอกถูกป่ะครับผมเป็นหัวหน้าเลยอยากให้คำปรึกษาและฝึกไว้เขาอยากได้คำปรึกษาเราเปล่าอ้าวเอานี่พูดจริงๆอ้าวจะพูดอย่างนึงนะทุกคนจะพูดอย่างนึงนะทุกคนเออพูดสิอันนี้เทปไม่ได้ซ้ำนะกูพูดซ้ำเองคนที่เขาอยากจะได้คำปรึกษาจากใครสักคนหนึ่งอ่ะ เขาจะอยากได้จากคนที่เขาอยากจะฟังเว้ยต่อคนที่ไม่ใช่พูดไปก็ไม่เข้าหัวอย่างเงี้ยใช่ป่ะแกเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาหรือเปล่าเป็นคนที่เขาอยากจะฟังหรือเปล่าทำไมพูดไปเดี๋ยวเขาก็ลืมก็เขาหวังดีหวังดีทำไมอ่ะประสงค์หวังดีประสงค์อะไรหรือเปล่าเขาหวังดีเฉยถามว่าอะไรนะผมบอกถูกหรือเปล่าครับไม่มีเรื่องความรักไม่มีใครบอกว่าถูกหรือผิดกับใครได้เลยเขาต้องเลือกเองว่าที่เขาทำมันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราแค่เป็นกำลังใจให้เขาได้ครับเป็นกำลังใจเฮ้ยสู้ๆนะเว้ยแค่นั้นพอเฮ้ยแต่อย่าแบบมึงทำตัวเอาเป็นว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอย่ายื่นขายื่นแข้งเข้าไปอะไรเนี่ยไปมาตอนไหนวะพี่ใหญ่ครับเมื่อกี้ผมไปหาเขาที่บ้านมาแล้ว
พอไปถึงผมอยู่ตะโกนประมาณ5นาทีแต่เสียงที่ได้ยินกลับมาทำผมตกใจมากซามาซาตกใจป้าข้างบ้านแฟนตะโกนว่ามึงมาตะโกนทำไม พออยู่รอยสักพักแฟนผมก็เดินมาพร้อมหมา3ตัวเขาบอกเขาไม่ได้โกรธโทรศัพท์เขาตกน้ำก็เลยติดต่อไม่ได้ผมดีใจมากครับแล้วผมก็กลัวไอ้พิทบูตัวใหญ่ที่อยู่ในกรงด้วยตอนพิมพ์มือยังสั่นอยู่เลยผมควรจะทำความคุ้นเคยกับพิทบูแฟนไหมครับเอายื่นแขนไปให้มันแดกดูดีกว่าเขาก็ยินดีด้วยนะครับที่ไม่แฟนไม่ได้โกรธอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วยที่กลับมาคืนดีกับแฟนได้แล้วโจพี่อันนี้น้องเปาๆพี่เพื่อนผมเป็นผู้หญิงแต่มันมีแฟนแล้วทำไมมันชอบมาคุยกับผมแบบนัดเยเหมือนแบบนัดเยเหมือนมันให้ความหวังเขาไม่ได้ให้ความหวังนะครับน้องคือเขาให้น้องเลยแหละท่านคุยแบบนัดเยนี่คือแบบไม่ได้ให้ความหวังแล้วเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยระดับความหวังมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้ามึงนัดเยกันนี่เขาไม่เรียกว่าให้ความหวังเขาเรียกให้เยครับหวังดีเฉยเลยเขาหวังดีควรจะทำยังไงดีอ่ะถ้าเป็นพี่ก็คงไม่ยุ่งอ่ะผู้หญิงแบบนี้อ่ะมีแฟนแล้วมาเอากูมาเยเงี้ยแต่ถ้าฟินก็แล้วแต่เรานะไม่ได้ว่าแต่คือมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีแฟนเขาจับได้ขึ้นมาก็เป็นปัญหาอีกเรื้อรังไปหาคนเยที่ไม่มีผัวดีกว่า น้องบูรพาบอกว่าพี่นัทครับผมเคยมีแฟนผู้หญิงผมเคยมีเพื่อนผู้หญิง2คน ตอนเรียนชั้นประถมศึกษาพูดได้ว่าเป็นผู้หญิงที่คุยกับผมเยอะที่สุดเลยล่ะครับแต่พอขึ้นมัธยมมันทำให้เพื่อนผู้หญิงและผมเปลี่ยนไปเป็นเพราะเลือกเรียนคนละสายด้วยมั้งเข้ามาทัก 2-3 ครั้งผมก็ไม่ได้อะไรมาก2ปีผ่านไปผมลองเข้าไปทักบ้างก็พอคุยกันได้ต่อมาเขาไม่คุยกับผมอีกเลยแค่มองผ่านหน้ากันทำไมอ่ะเราต้องการอะไรอ่ะหมายถึงเราต้องการอะไรเหรอจะบอกลาแต่ก็ไม่กล้าบอกทำไมอ่ะก็ไม่บอกดิไม่กล้าบอกเพราะอะไรมันหมาไม่กัดหรอกมันไม่มีพิทบูอยู่ในโรงเรียนอ่ะ คนละคนกันคือทำไมถึงให้กำแพงอากาศที่ไม่มีตัวตนมากั้นความคิดหรือมากั้นความต้องการวะอยากทักก็ไปทักอยากบอกก็ไปบอกอยากคุยก็ไปคุยทั้งหมดแม่งเกิดขึ้นเพราะเรื่องพวกนี้แหละมีกำแพงใส่กันแล้วก็แบบอีโก้อ่ะมันไม่ทักกูก่อนงั้นกูไม่ทักมึงแล้วกันเจอหน้ากันช่างมันเนี่ยแบบไร้สาระนะโตแล้วนี่กูด่าเขาใช่ป่ะเลื่อนขึ้นไปอ่านของผมหน่อยได้ไหมครับผมมีปัญหาพิมพ์ใหม่ได้ไหมอ่ะขี้เกียจเลื่อนมันเยอะมากเลยเพราะว่าเลื่อนขึ้นไปก็หาไม่เจอหรอกมันเป็นทะเลแชทอ่ะเราลอยอยู่ในทะเลแชทนายเข้าใจใช่ป่ะทะเลแชทอะไรเนี่ยน้องจอพี่นัทผมเคยชอบพี่คนหนึ่งไม่ใช่กูไอ้สัตว์อย่าเว้นดิผมเคยชอบพี่คนหนึ่งแล้วตอนนั้นเขาก็คุยกับเรามีเรื่องอะไรก็ปรึกษาเราแต่พอนานไปเขาก็ไปคุยกันไม่ชอบเขาอยู่เนี่ยว่ามีแฟนแล้วผมควรรออะไรเขามีแฟนแล้วจะรออะไรนี่ก็ถามตลกอีกแล้วเฮ้ยอย่าขึ้นเดี๋ยวอย่าขึ้นแอบหวังเลยจะหวังทำไมเขามีแฟนอยู่แล้วอะก็หวังดีเฉยอ๋อหวังเยอะหรอดีนี่ก็แอบหวังดีอยู่มึงไม่ได้หวังหรอกมึงประสงค์ข้างหลังมากกว่าแอบหวังดีอยู่บ้าเปล่ามีแฟนแล้วจะไปรอที่เสียเวลาทำไมวะฮะมันจบตั้งแต่คำว่าเขามีแฟนแล้วก็มีได้ก็เลือกได้ไงอะไรเงี้ยพี่นัทคิดยังไงกับเซซิโร่อร่อยดีไม่มีน้ำตาลทวีนโกซิโร่มีคนถามจะร้องเพลงไหมอ่ะจริงๆตอนนี้ก็หมดคอมเมนต์แล้วนะให้โอกาสอีก3นาทีสุดท้ายสำหรับการปรึกษาปัญหาชีวิตถ้าไม่มีพี่จะขยับไปที่ส่วนอื่นแล้วนะครับพี่ครับเพื่อนผม2คนมันงอนกันมา2ปีแล้วผมอยากให้มันคืนดีกันพอเอามันมาคุยกันมันก็ไม่คุยกันงั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้ามันไม่อยากคุยกันก็เรื่องของมันน่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบมันต้องคุยกันแหละจริงเป็นเพื่อนกันอ่ะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำมันคืออะไรป่ะเหมือนเอาหมากับแมวอ่ะจับมันให้มันปี้กันอ่ะมันไม่ปี้กันอ่ะบังคับมันได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ไงยกเว้นมันอยากจะทำกันเองอ่ะนี่มันคือแบบไปสั่งใจใครให้มาคุยกับใครไม่ได้หรอครับถ้าใจมันไม่เปิดเองเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันเลยนี่ๆๆนี่ก่อนติดตามอยู่ควรจะให้มันแดกแขนใช่ไหมครับเพราะอาจจะเป็นแผลพอเป็นแผลแผลกวนตีนนะเราก วนตีนนะน้องไอรีก็อดเดสอ๋อนี่ไงพอเป็นแผลปุ๊บแผลอาจติดเชื้อรักษานานพอนานปุ๊บไม่ผ่านตรวจทหารไม่ต้องเป็นทหารด้วยไปทำมันง่ายกว่าไหมอ่ะไอ้ที่แบบว่าเป็นหอบ เป็นหอบอะไรเงี้ยเอาเป็นหอบไม่ได้ต้องมีเงินอันนั้นอ่ะหอบอันนี้ไม่พอเออ
พี่นัทชอบผู้ชายที่เป็นเคโมในการ์ตูนแต่ชอบผู้หญิงในชีวิตจริงเอาไงดีครับเอาไงก็เอาทำอะไรก็ทำคนละส่วนกันนี่อยู่บ้านก็ดูการ์ตูนชักไปแล้วก็ชีวิตจริงชอบผู้หญิงก็ชอบไปมันคนละส่วนกันน่ะมันไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันนี่น้องโบ๊ทชิปบอกว่าพี่คันเนี่ยหนูหลุดฟังคำแนะนำตอนอ่านหนังสือที่บอกไปอ่านนอกบ้านแล้วไงต่อฮะก็ไปอ่านนอกบ้านค่ะหาที่เงียบหาร้านกาแฟชวนเพื่อนไปบ้านเพื่อนเออช่วยเตียวบ้านเพื่อนเนี่ยบ้านเพื่อนไม่มีเด็กก็ไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็ไม่จบกับแฟนตัวเล็กนมใหญ่พี่ผมเคยโดนจับตูดและชอบบอกว่าพี่ชอบน้องต่อหน้าเพื่อนทำไงดีครับก็เราไม่ชอบก็คือไม่ชอบอ่ะแต่เขาชอบก็เขาชอบก็แค่นั้นเองก็บอกกูไม่ชอบอีสัตว์อย่ามาจับตูดกูแค่นั้นแหละไม่ก็จับคืนไปจับแหมอีสัตว์ชอบไหมเนี่ยอย่างงี้ชอบไหมจับคืนไปพี่นัทผมไม่เข้าใจว่าผมหล่อตรงไหนมีแต่สาวมาตามสตีฟานิดด้วยแม่ผมบอกว่าวันๆผมไม่ทำอะไรเลยมัวแต่คุยกับสาวผมบอกแม่ว่าผมอยากหาแฟนแม่บอกว่าแฟนหาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเงียนก็เอากะหรี่ ผมควรทำไงดีครับแม่แม่งใจสัตว์ต้องอย่างนี้เนี่ยแม่เราต้องอย่างนี้ครับคือแม่ที่เข้าใจโลกจริงๆแม่ที่ไม่กักแม่ที่สอนให้ลูกอ่ะรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นขนาดนั้นเลยและแน่นอนครับแม่คนนี้อาจจะต้องไปหาลูกที่โรงพยาบาลหลังจากที่ลูกเนี่ยได้ติดเชื้ออิลูมินาตีสุดยอดเลยเออแต่ก็ป้องกันตัวไว้ก็คงไม่เป็นไรหรอมั้งเนาะเออระวังเป็นโรคอย่าไปกินอะไรที่มันผิดสำแดงเข้าไปแล้วกันน้องซียินบอกว่าถ้าเราเป็นคนขี้แพ้ตลอดเราควรทำไงดีครับสู้เขาไม่ได้สักอย่างไม่จริงหรอกสู้กับใครวะเราจะไปสู้กับใครเหรอทำไมเราไม่เราแค่ใช้ชีวิตของเราให้มันมีความสุขแล้วก็ทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันก็พอแล้วพี่ว่านะไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอาใครมาเป็นมาตรฐานว่าแบบสู้เขาไม่ได้เลยเราทำตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆวันดีกว่าวันนี้อ่ะยังไม่ดีตรงไหนวันรุ่งขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มมันทีละนิดนึงวันนี้อาจจะไม่มีความสุขมากวันพรุ่งนี้ลองมีความสุขเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เราทำได้ซิลองยิ้มให้มากขึ้นลองทำงานให้มันดีขึ้นหรือแบบมอบความสุขให้คนรอบข้างมากขึ้นในชีวิตเราก็ดีขึ้นแล้วไม่ต้องไปแข่งหรอกชีวิตแม่งไม่ใช่สนามแข่งไอ้เหี้ยทุกวันนี้แม่งสังคมแม่งก็แข่งกันชิบหายแล้วอะไรเนี่ยพี่นัทครับทีออนไลน์1 2 3 4 5 6อ๋อน้องต้นไลน์ต้นไลน์นี่เคยคุยกันแล้วนี่ต้นไลน์อ่ะทีออนไลน์ต้นไลน์บอกว่า พี่นัทครับขอบคุณพี่มากนะครับนานๆผมจะเข้ามาทีผมจะเข้ามาเฉพาะตอนมีเรื่องแหละพี่อันนี้ไม่มีกูพูดเองถุยเรื่องวันนั้นที่พี่แนะนำผมให้กำลังใจผมขอบคุณมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีคำถามอยากจะถามพี่ว่าผมควรจะแต่งงานกับเธอเลยไหมตอนนี้ผมอายุ22ยังเร็วไปไหมครับหรือควรให้นานกว่านี้แต่ผมคบกับเธอได้3ปีแล้วผมควรขอเธอแต่งงานเลยไหมครับแล้วผมอยากจะขอบคุณพี่มากจริงๆขอบคุณ3รอบไปนะสามรอบแล้วขอบคุณมากมากไงเข้าใจแล้วว่ามากจริงๆก็ควรจะแต่งงานไหมการแต่งงานหรอ22อายุ22ครบ3ปีมาถามคนที่ยังไม่แต่งซะงั้นนะครับก็บอกว่าดูจากเพื่อนๆพี่แล้วกันพี่คือเพื่อนพี่ก็แบบแต่งงงแต่งงานอะไรไปแต่ว่าการจะแต่งงานมันต้องมีไม่ใช่เงินก็เรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราตัดสินใจแต่งงานกับเขาคืออย่ามองอะไรแค่แบบระยะสั้นๆอย่ามองว่าตอนนี้เรารักเขามากสามปีแล้วนานไว้นะสามปีก็ไม่นานหรอกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้รอจนสิบปีค่อยแต่งนะบางคนแค่ปีกว่าก็แต่งแล้วคือการแต่งงานเนี่ยหมายความว่าสถานะจะเปลี่ยนนะครับจากที่เคยเป็นแฟนเฉยๆที่แบบว่าอยู่ด้วยกันหรืออะไรก็ตามมันจะต้องครอบไปถึงเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตละคือมันคือการเอาครอบครัวสองครอบครัวมาผูกพันกันในฐานะของกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะต้องดูแลมากกว่าตัวเขาคือเราจะต้องมองไปถึงพ่อแม่เขาจะต้องมองมาถึงพ่อแม่เรามีความสัมพันธ์ในถึงขั้นพาร์ทนั้นหรือยังพาร์ทที่แบบว่ายอมรับฐานะหรือความเป็นอยู่ของพ่อแม่เขาหรือเข้าใจชีวิตหรือเข้าใจธรรมชาติของพ่อแม่เขาหรือยังมันเข้ากันได้ไหมสองบ้านนี้นั่นแหละครับคือถ้ามันไปกันได้แล้วแบบพร้อมจะมีครอบครัวด้วยกันจริงๆก็ได้ครับจะแต่งก็แต่งแต่ยี่สิบสองพี่ว่าก็ยังเร็วเหมือนกันนะเร็วอยู่สำหรับทันใช้มันดูต้องดูหลายๆอย่างครับฐานะการเงินฐานะการงานส
2คนถ้ามีเงินร่วมกันแล้วมีเงินเท่าไหร่พอจะมีลูกได้ไหมหรือแบบจะสร้างฐานะกันยังไงต่อคิดซิว่าเราจะสร้างอะไรบ้างในช่วง3ปีข้างหน้านี้ถ้าอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยลองค่อยๆคิดก่อนค่อยๆคิดไม่ต้องรีบแต่งครับคิดให้ถี่ถ้วนอะไรเนี่ยจะเล่นเคอร์บี้อีกเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเล่นพรุ่งนี้ครับพี่ขอจบปรึกษาปัญหาชีวิตเรื่องนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมหลายเรื่องเลยแหละมีทั้งไร้สาระมีสาระก็บ่นๆกันไปนะตามภาษาน้องๆอยากจะแชทสนุกๆว่ากันไปนะครับแอดมินก็ไม่ช่วยกูเลยแอดมินแม่งโอตาดูดิคุยแต่ไลน์ BNK แล้วดูดิร้ายจริงๆกัมกัมนะครับแอดมินต้องตอบคำถามพวกแบบเนี่ย iPhone อะไรเงี้ยตอบให้หน่อยไม่ไหวจริงคำถามแบบนี้ไม่ไหวจริงอ่ะเอาละครับตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มแล้วเนาะเราไลฟ์กันมาประมาณ2ชั่วโมงได้แล้วครับคนดูมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเข้าสู่ช่วงดนตรีสดครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับว้าวนะหรือต้องเล่นเหรอมาร์ตี้บอกช่วยไปหลายคำถามแล้วโอ้ขอบคุณมากครับขอโทษครับช่วยเยอะแล้วนะโอ้ขอโทษครับเดี๋ยวแอดมินงอนกูอีกเดี๋ยวกูไม่มีคนช่วยอีกคือถ้าไม่มีแชมป์กับมาร์ตี้บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยลำบากนะครับทุกวันนี้ลำบากนะครับทุกวันนี้ลำบากนะครับทุกวันนี้ใครยี่ทำไมเนี่ยซ้ำเหรออ่ะเข้าสู่ช่วงดนตรีสดกับพี่นัทปิ่นโตครับผมด้วยวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเพลย์ลิสต์พิเศษอะไรมาไม่มีเพลงเกี่ยวกับความคาดหวังหรืออะไรนั้นคือแบบว่าเราก็ชิลๆอ่ะเนาะครับอยากร้องอะไรก็ร้องอยากเล่นอะไรก็เล่นว่าแต่อยากให้เราเล่นอะไรหรือเปล่าก็ขอเพลงกันมาแต่อย่าขอเพลงยากๆที่ไม่รู้จักเพราะจะเล่นไม่ได้อ่ะกีตาร์มาดิไหนวะมีคนถามหาอวารอนด้วยนะครับอวารอนเทป2ก็พยายามสนุกกันนะสนุกกันนะพยายามจะถ่ายอยู่แล้วว่าแม่งก็นัดคิวยากเพราะว่าตัวละครเยอะมากนะครับสรุปสนุกไหมถามคนดูเนี่ยสนุกไหม จะโดนหน้ากูแล้วเหี้ยจริงๆเนี่ยมีพี่คนหนึ่งฝากแต่งเพลงเอ้ยฝากให้แต่งเพลงให้ซึ่งวันนี้อะไรเป็นแค่ท่อนขึ้นเดี๋ยวกูไปดูก่อนเขาฝากเนื้อมาให้กูอยู่เขาบอกว่าท่อนแรกเนี่ยร้องว่าอ๋อมีเนื้อมาให้ด้วยใช่ท่อนแรกร้องว่าในวันที่ฉันต้องลาในวันที่ฉันต้องลาไปไหนในวันที่ฉันต้องจากลากับเธอเพลงเป็นอะไรอะไรหัวๆเลยเกินเดี๋ยวเราจะทำเพลงใหม่แล้วนะครับกินลมหนาวยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าไอเพลงที่ไอ้น็อตแรปอ่ะเดี๋ยวจะทำแล้วเพราะว่าน่าจะทำได้เร็วกว่าเล่นเพลงก่อนอะไรอ่ะหยุดคงไม่ไหวคืออะไรวะแจมแจมแจม31มกราจ่าย15มีนาโอเคครับนี่เกี่ยวอะไรกับไลฟ์สดครั้งนี้ไหมใช้เวลาในการโอนแป๊บนึงนะคุยเรื่องเงินอยู่เผื่อเวลาในการโอนคุยธุระเฉยพอมันยังแป๊บนึงแวะคุยธุระเฉยอ
โอเคเฮ้ยคุยเรื่องเงินทองก่อนไม่ได้เลยเรื่องนี้ไม่ได้เลยมาก่อนเลยขอเพลงเร็วได้ไหมครับคนไม่เอาถ่านเหรอเธอเหนื่อยไหมที่ยังทนกับคนไม่เอาถ่านเธอเบื่อไหมที่ต้องยอมให้คนไม่ได้ความขอโทษจริงๆที่ฉันทำให้เหนื่อยใจโว้ๆมีใครกระโปงมาใครกระโปงอ่ะฉันยอมรับฉันไม่ใช่คนดีสักเท่าไรแต่ฉันพอรู้ที่ทำดีให้เธอยังน้อยไปแต่เธอยังคงเธอไม่ไปไหนขอบคุณจริงๆที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีถึงแล้วขนาดไหนแต่คนอย่างฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คุ้มที่เธอไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอเลยนี้โอตาเยอะมากเลยขอแต่ละเพลงนี่ครับมีไข่ยังมีกองไม่มีไข่หรอกเอาเพลงชาติเหรอครับประเทศไทยรวมเป็นเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัฐประชาชาติทั้งไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลถ้าไม่หยุดด้วยที่ล้วนไม้ถ้าไม่หยุดนะอะไรอ่ะขอทะเบียนเคอะไรเฮ้ยไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่โอตาครับผมพี่ไม่ใช่โอตาครับผมพี่ไม่ใช่โอตาครับผม What the fuck ยังกระชูยังมาหาเยอะแยะเนี่ยขยี้ยังอะไรอยู่ดีมาขอชูกระชูอะไรครับไม่ใช่โอตาครับยังมาขอเพลงพวกนี้ครับไอ้ยาใส่มาไอ้ยาไม่ใช่โอตาน่าจะอะไรวะภาษาอะไรอ้าวชูกะชูเพลงบ้าอะไรไม่เคยฟังไม่รู้จักเว้ยหาคอร์ดก่อนแหมไม่ชอบเล่นเพลงพวกนี้หรอกโอตะโอ้อีแฟตเลยเหรอเอ๊ะขาวๆใส่ไปใส่หน้ามองมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตเหรอเนี่ยทำไมมันเหมือนเพื่อชีวิตเลยวะเอ๊ะเป็นแน่นอนเดินชื่นใจอยากเข้าไปใกล้ๆเพื่อสูดดมขอดยากจังนิดนึงปุ๊บนะเอ๊ะบอดี้เธอนั้นน่าลูบคำเอ๊ะท่าทางของเธอมันช่างน่ามองดูได้ตานั้นน่าจับจ้องอยากนำไปทดลองเพื่อสูดดมสูดดมผิดไหมถ้ารักใครอีกคนทั้งที่รู้ว่าเธอนั้นของคนอื่นขอลองเก็บไปฝันเก็บเพียงเท่านั้นไม่ได้คิดมาคืนเช้าไม่กลัวก็กลัวจะไม่เช้าแค่ไหนก็ไหวขอมือน้อยเธอนั้นอบอุ้มมือฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้อีกวันตึ๊ดตึ๊ดเดือดตึ๊ดตึ๊ดเดือดเพลงเดียวกันมันเละเยอะไฟยาไฟกะใดบะมากเจ๊ะนั่นแหละครับเฮ้ยมีภาษารัสเซียด้วยว่ะเฮ้ยอิชลิบิดิสไม่ใช่เยอรมันละอ๋อเหรอโธ่อธิษฐานคืออะไรอ่ะชื่อเพลงชายคนหนึ่ง Good morning teacher ชายคนหนึ่งเหรอเธอไม่ต้องกังวลเฮ้ยปีเตอร์คอฟป่ะเนี่ยเธอไม
ไม่ต้องเกรงใจใจใจความรักฉันที่ฝากไว้ก่อนเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดสิ่งใดปีเตอร์คร็อกได้รึเปล่าปีเตอร์คร็อกเบิร์นคร็อกเบิร์น Good morning teacher เพลงเธอของพี่โอมค่ะโอ้โหเธอไม่ใช่เธอจะยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหวเมื่อเขามองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันยังไหลออกมาฮะ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 ร้องให้มันจบเป็นเพลงๆดิพี่ไม่ครับ นี่สิได้มาบังคับพี่อ่ะพี่จะร้องแค่วันละฮุกเพลงละฮุกจะทำไมถ้ามีแต่คนขอเพลง BNK ก็ทำสิทำอะไรสักอย่างของพี่ป้างหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีได้เจอหรือนี่ที่เคยตลอดมาควบคุมไม่อยู่เจอกันแล้วเดี๋ยวกันแล้วอย่าบานเลยดีไหมตาเสียตาไปก็คงจอกจำจอกจำเย้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนี้ไม่แค้วไม่ขาดกันให้เธอรู้ตัวว่ามีคนอยากเจอแอบมองเธออยู่ตรงนี้มองเธออยู่ตรงนี้ฉันนี่ไงมองเธออยู่ตรงนี้มองเธออยู่ตรงนี้มีคนขอเพลงวิตัสด้วยป่ะวิตัสช่วยอะไรอ่ะพระราชาในนิทานโอ้ยไม่เอาอย่าไปเล่นเพลงนี้ดิ ไม่พระราชาเคยฟังไหม Good Morning Teacher แต่ในน้ำผมไม่เล่นไงก็พยายามลองเล่นดูคู่ชีวิตคู่ชีวิตลองไงวะอะไรวะไม่รู้นึกชื่อนึกเรียกไม่ได้หรอกเพลงเคลิ้มเหรอหัวใจดวงนี้ไม่หลับจำเหมือนโดนสังสรรสาใจหัวใจนี่มันเคลิ้มนี่วะเข้าขอเคลิ้มนี่อ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใช่เหรอไม่น่าตะเตือนไม่เคยฟังกันเหมือนโดนเท่านั้นยังไม่พอขอยอมเจ็บช้ำต่อไปหัวใจเจ้ากำนันใสใช่ป่ะใช่เพลงนี้ป่ะฝืนคอยทำร้ายตัวเองก็เคิร์มเหรอนี่ก็เคิร์มไหมอ่ะก็เคิร์มไงมีหลายเคิร์มไงก็เรานั้นอยู่คนละชั้นจะยืนชั้นไรให้มองเห็นกันก็เธอนั้นอยู่คนละชั้นได้แต่แง่มองขึ้นไปแค่เพียงเกาหำเกาหำเธอก็แค่นางเกาเสียหมดเจ้านั้นไม่ใช่เจ้านายนะเจ้านั้นขอเพลงนิทานนิทานของใครวะมัสก์เทียร์ปะทำได้แค่เพียงเกาหำเธอก็แค่นางเกา
ทุเรศจัดเหรอ Good morning teacher Good morning teacher How are you today เวอร์ชันอะไรวะเนี่ยฟังครั้งเดียวเองยังร้องไม่ได้หรอก Good morning teacher How are you today คืนความสุขทำไมอ่ะคืนความสุขร้องไงนะโอ้ยอย่าร้องเลยวันที่ชาติเผชิญผ่านภัยวันที่ใจแกนำเข้ามาขอให้รู้ไว้ว่ารักเธอประเทศไทยไปเรื่อยเพลงปล่อยปล่อยในหรือปล่อยนอกครับเจ๊ไม่ใช่ด้วยภาพจำเนี่ยภาพจำเอ้ยพี่ป๊อปสวะภาพจำภาพจำเพิ่งฟังมาชอบ MV มากเลย MV แม่งเศร้าสัตว์อ่ะโคตรเหี้ยภาพจำเหรอเออที่อะไรมึงเนี่ยสาวเฉยสาวเฉยจำร้องได้ด้วยแต่พอใจฉันมันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นสมองมันมีแต่เธอลบยังไงยังไงไม่มีใครผ่านมาดังนั้นเฮ้ยไม่ให้มาแทนในใจฉันจริงภาพจำยังชัดอ๋อแล้วหนึ่งอย่าเพิ่งร้องผิดคีย์ภาพจำยังชัดชัดชัดเจนภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอที่มีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสนเลือนลางภาพจำของเรามันคงต่างกันภาพที่ฉันจำมันไม่เหมือนภาพที่เธอนั้นทำไว้ภาพเธอที่เข้ามามันเหมือนกับภาพของฉันที่รังไข่บอกเลยทุยคนบ้ามีคนด่ากูคนบ้าด่าว่าบ้าไปว่ารักว่ะเฮ้ยต้องแตดไก่แตดไก่ไอ้เขาปรึกษาแล้วแตดไก่ฝากไว้ในใจเธอให้ได้รับเอ็นอุ่นไออุ่นคือรับความละมุนจากฉันฝากเอาไว้ในเอ็นเธอมันคือของของฉันครึ่งใจฉันเองก็เสียหักเคลียร์ฉันเองก็เสียใจเสียใจไปแล้วครึ่งหนึ่งตั้งแต่วันที่ได้รู้เรื่องเธอกับเขาฉันเองต้องเสียใจอีกครึ่งหนึ่งมันใช่หรือเปล่าวันนี้เธอจะรักเขาฉันต้องเจ็บทั้งใจใช่ไหมเธอฉันได้เจอแบบให้เธอเป็นครึ่งใจเฮ้ยแต่เขาออกมาไงอ่ะแล้วฉันน่ะรักเธออยู่เสมอถึงเธอไม่เคยมองกันเลยฉันก็รู้ดีก็รู้ดีทำไมเธอไม่มองกันฉันก็รู้ดีก็เข้าใจที่เธอนั้นไม่มองฉันรู้ดีสุดท้ายแล้วตัวฉันต้องนอนกลองฉันก็รู้ดีให้เธอไปฉันไม่ยอมยอมเหี้ยอะไรวะไม่รู้ขอเพลงเชิญของฟินขอเพลงคิดถึงขอเพลง Galaxy ขอเพลงสองรักขอเพลงคนที่ไม่ใช่ขอเยอะมากเลยนะครับขอเพลงคิดถึงวิทยาหน่อยขอเพลงรักตัวเองโอ้ยขอสักกูเป็นคอมพิวเตอร์กูเล่นไม่ทันเลยเนี่ยใจหมานี่ด่าหรือขอขี้หมาเปล่าเรื่องขี้หมาวะแต่อย่าคิดว่าฉันไม่มีหนทางอื่นเธ
ึงใจมันคงคืนแต่สักวันก็คงหายขาดผู้หญิงที่รักไม่จริงทิ้งกันไปไม่ทำไม่ถึงตายเรื่องแค่นี้มันขี้มาถึงจะเจ็บสักเท่าไหร่ไม่มีโลกนึงตาจบไปแล้วให้แล้วกันไปเลยให้ชื่อว่าลงเอยกันแค่นี้ นี่คือฉัน ไม่เห็นจะมีดีเธอไม่มีอะไรจะต้องเสียดายถามจริงๆเธอเป็นอะไรนึกยังไงมาเป็นห่วงกันนี่ฉันมีค่าตั้งแต่เมื่อไรฉันและเธอมันคนละทางอย่าเสียเวลาทำความเข้าใจอย่ามัวมาเยื่อใยกับคนคนนี้อย่าห่วงว่าฉันจะเป็นจะตายห่างกันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดีจากวันนั้นทิ้งกันอีกทีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอยากให้ซึ้งให้คนมันตื่นตันก็บอกกับฉันสักคำให้ชื่นใจจากวันนี้จนวันสุดท้ายจึงไม่ย้อนคืนมาอีกเลยทางใครก็ทางมันกลมทองที่ยาระดับไว้กลางหัวใจเธอดึงฉันไปอยู่อย่างนั้นโดยง่ายดายมันคือคนติดยาแล้วแม่ในกลมของเธอถูกกาคาไว้ในกรงทองปล่อยให้ฉันตายไม่ให้ฉันบินอยู่กับความรักทุกครั้งในใจเธอแต่คงไม่ได้ก็คงต้องไปโอเคเอาโลกเป็นปากกาเอาจะพาเป็นกระดาษนี่ถึงมามาร้องได้นะเว้ยจะเอาโลกมาทำปากกาเอานภามาแทงกระดาษนั่นนู่นๆๆว่าประกาศพระคุณไม่พอ ใครเนอใครเนอรักเราเท่าชีวิตคุณพ่อคุณแม่ใครเนอประนีให้เราขี่คอคุณพ่อคุณแม่ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอรู้แล้วแล้วก็อย่ามัวรังรอทดแทนบุญคุณเย่ yeah. จะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอาน้ำผ้ามาแทนกระดาษมหาสมุทรจะหมดแทนหรือว่าคุณพ่อประกาศพระคุณไม่พอใครหนอรักเราเท่าดวงใจใครหนออะไรให้เราหนีหนอก็ใครหนอเหมือนยังเหงาย้อมอุปราชบอกคุณมาสิต่อทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกลียวแต่สำคัญสำคัญเลยเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังทำไมกูร้องไม่คาราบาวเลยเอาไหมรู้ว่าเธอเป็นทุกเป็น
ทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเคยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันก็แค่คนหนึ่งที่เธอต้องการในบางครั้งแค่อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหนจะหวังอะไรให้มากมายมายทีหนึ่งไม่ไหวไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองยอมเป็นคนสำรองตลอดไปทีหนึ่งให้เขาขอที่สองให้ฉันเจอได้ไหมรบกวนเธอเกินไปหรือเปล่าเสเพของใครวะเจ็บนิดเดียวถ้าไม่ร้องอ่านก็ได้ครับครับเจ็บนิดเดียวว ันหนึ่งเดินเข้าป่าคนที่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ของใครวะ Aperture ฝันถึงงานแต่งงานงานของเราฝันว่าเราจับมือและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันนั่นเป็นเรื่องราวความฝันจากฉันเพราะกลัวว่าอาจจะคิดมากไปได้โปรดเข้าใจเพราะฉันชอบเธอ Unfriendที่ทำเธอเสียใจฉันทำผิดไปแล้วจริงๆฉันทำพลาดไปก็ไม่รู้จะทำยังไงให้กลับมาความรู้สึกของเธอเจ็บเกินจะยิ่งเสียเวลาหากมันย้อนคืนเธอกลับมาฉันยอมงึกมึงกอุ๋งอุ๋งมันเป็นเพลงแบบพวกโอตาเนี่ยเพลงโอตาไม่ร้องไม่ใช่โอตาและเบิดความมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเป็นออร่าแห่งความรักใจเต้นติ๊กต๊อกใครว่ามันอยากให้เธอรู้ให้ได้ก็บอกความรักในใจไม่ต้องลังเลแค่บอกว่ารักเลยได้ไหมขอมาไว้เธอนี่คือ love attention ให้เธอตรงนั้นเธอคนเดียวหมดเลยทุกห้องหัวใจบอกความรู้สึกข้างในคนน่ารักจะไม่ให้เธอต้องเหงาจะปล่อยให้ฉันเศร้าเขาจับมือไว้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ว่าอะไรเธอจับมือฉันไว้ก็ได้แต่หากมันเขินเท่าไรก็ยอมว่าแต่ฉันมีเลิฟ attention ตาดีเด้อเลิฟ attention ต้องแตกไก่ชอบ ไม่ใช่โอตาเว้ยยาวไฟกะมันมาแล้วไฟกะไฟใหญ่มันยิงโค้ดเดียวอ่ะไตมายิงมิกเขาเรียกยิงมิกเพลงหยุดไม่ไหวแล้วคงไม่ไหวหยุดคงไม่ไหวหยุดคงเพลงของใครวะไม่รู้อ่ะหยุดไม่ไหวจริงจริงคนบ้าคาราบาวโอนิกิริ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 แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอมีดูบ้างเลยแอบไม่ใช่โอตาอย่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอมีดูบ้างเลยแอบสนใจให้นิดนิดดูเธอจริงใช่ไหมเอาเตรียมใจไว้หน่อยมันจะหัวก้อยกันต้องเสียงกันเย้เย้เย้ปวดหัวปวดหัวหน้าหนาวที่แล้ว
จะต้องไหนตรงนี้เธอไปอยู่ไหนแต่ใจเธอให้ใครแล้วฉันอยู่ไรขอพรฉันฝ่ายขอหนึ่งได้เอ๊ะไม่ทำไมเต็มใจร้องก็ไม่ต้องให้น้ำตาแต่บอกไหมตรงนี้เธอไปอยู่ไหนแต่ใจเธอให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรขอพรอยากฝ่ายขอหนึ่งได้แต่ขอเธอกับมาI wish we'd be together with someone that's right out to break me down from there. Can't think of time, I did not get a job with nobody, but I can do 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 doก็ใจจะให้ใครแต่ฉันจะอยู่ยังไงเล่นเพลงแบบรันวงการเนี่ยนะยังไม่ได้นอนคืนนี้ไม่ได้นอนเลยแต่สิบโมงเช้ามองไม่เพลินที่จะปล่อยให้ผมดาวมีสมุนไพรแต่ว่าไม่ได้เล่นยาไปนอนเถอะไปนอนเถอะมันเด้งมาฉันทำได้ก็เพียงแค่เห็นหน้าเธอไม่ดับตัวก็รู้ความเป็นมาถ้าอยากจะรู้เธอจะทักหรือเย็นชาแล้วหายไม่เห็นลาแล้วเธอก็หายไปเป็นเดือนเฮ้ยแล้วเธอหายไปเป็นเดือนเฮ้ยที่ไม่เธอแต่มาไปเป็นเดือนเฮ้ยเธอจะทบและกระเทือนแต่แต่จริงไม่ให้เธอทักมาอีกทีเฮ้ยแค่พี่น้องก็ยังดีแล้วไม่ทักเธอกลับมาไม่เห็นลาเฮ้ยโอ้โอ้ไม่เห็นลาเห็นแต่มาโอ้เขียวเข้ามาปวดหัวปวดหัวเลยยังไม่ได้นอนเฮ้ยคืนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้ายังอีกอ่ะยังอีกอ่ะยังไม่หยุดเล่นอีกอ่ะมันเป็นร้องแบบโซลอันบีโซลแล้วก็ร้องผสมบลูส์โอ้โจเพลงสุดท้ายแล้วมาได้ปะสี่ทุ่มกว่าแล้วจะห้าทุ่มแล้วคู่ชีวิตหยุดไม่ไหวนี่ก็ขอร้องไม่ได้พี่ BNK หรือสเวทอะไรครับคืออะไรไม่รู้จักเฮ้ย BNKนาทีที่ไม่มีเธอลมหนาวนอนเถอะนอนเถอะนี่ชื่อเพลงเหรอไม่นอนเถอะอ๋อเขาไล่กูพี่อย่าไปนอนเถอะเอาอย่างนี้นี่ไงมันมาอีกมันยิงไทยะไฟยะไทมันคืออะไรวะแถลงไขที่คืออะไรเพลงพี่เหรอไอ้ไทยะไฟยะอะไรร้องเพลงพี่เหรอไอ้น้ำรันวงการดีกว่านี่ไทยทูเคยร้องมาเยอะแล้วเพลงพี่อะไรวะtry to อ่ะร้องว่าไงขึ้นไงวะโลกทั้งใบให้นายคนเดียวต่างคนต่างพูด yeah. ไม่ออกได้แต่มองตารักที่ให้กันเหมือนโดนกันขวางทางไปอย่าเลยอย่ารู้ว่าฉันขาดเธอจะเป็นอย่างไรให้รู้ไว้ว่าโลกทั้งใบเขาไม่นอนเลยอ่ะเขารำคาญเราอ่ะก็ควรอ่ะน้องมิ้นไปแล้วหรอเสียใจอ่ะเสียใจที่มิ้นไปแล้วเฮ้ยตกอะไรใครฟังไม่ทันอยู่ร้องว่าค่ำคืนนี้อ๋อค่ำคืนนี้มึงดมกาวใช่ไหมไม่ยังอีกนานใช่ไหมว่าจะเป็นอะไรแล้วคิดไปทำไมก็ยังคิดถึงเธอมั่วไปเรื่อยและไม่รู้ว่ายังต้องรออีกนานใช่ไหมมันวนไวเมื่อได้พบเมื่อได้เห็นเธอคิดถึงเรื่องที่ทั้งคืนที่เกิดเป็นกี่ไม้ที่มันจะนอนตื่นมึงก็ร้องสิสัตว์กูไม่รู้เนื้อแม่ five four three twoทั้งคืนคิดถึงฉันบ้างไหมเธอไหมล่ะคิดถึงฉันบ้างไหมเธอหลายวันแล้วที่เราไม่ได้เจอยังคงเพ้อทุกครั้งวันแรกเจอทั้งที่เราไม่ได้เพิ่งแรกเบอร์
นหนังสือมันเหมือนที่เคยจำอยากเป็นแจ็คให้ชิดได้เป็นได้ใกล้เว้นได้สัมผัสคิดถึงเธอจะขอไหนถึงวันถึงคืนไม่รู้จะพอไหมพูดกับตัวเองฉันทนไว้ถึงจะเป็นเธอไม่รู้จะทนไหมน้อยใจว่าฉันมีสิทธิ์ทำได้แค่นั้นหรือไม่ใช่ร้องเหรอบอกตัวเองให้จำไว้ความรู้สึกนี้ความคิดถึงที่มีแต่ไม่อาจจะเอื้อมถึงบอกตัวเองให้จำไว้จำไว้ว่าครั้งหนึ่งความคิดถึงทำให้รู้ว่าทรมานเพียงใดเอ๊ะร้องไงต่อวะสามร้อยหกสิบห้าวันในเครื่องบินกระดาษสามร้อยหกสิบห้าวันกับเครื่องบินกระดาษปล่อยลอยไปปล่อยในฝันปล่อยข้างในและนายาดาปล่อยข้างในเลยปล่อยข้างในนะปล่อยข้างในและนายาดาส่งให้กระดาษสำหรับพวกโอตะน่ารำคาญขออะไรก็ไม่รู้365วันกับเครื่องบินอะไรนะกระดาษเพลงบ้าอะไรอ่ะแค่ชื่อก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เพลงแล้วสดสวยสวยสวยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเล่นขี่ผู้ชายสดสวยเห็นแสงเรืองรองจากท้องเนพาเมื่อมองฟ้าโอ้ยอ้วนสดสวยเห็นแสงเงินจะท้องเนื้อผ้าเมื่อมองฟ้าอย่ามารุนที่ดูว่างเปล่าถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเรามีเพียงแต่รอยยิ้มที่งดงามบางครั้งท้องฟ้าก็มีหยาดฝนโปรยปลายแต่ตอนนี้คงมีแค่เพียงน้ำตาสิ่งที่หวังในวันนี้ไม่เป็นหวังตั้งใจพรุ่งนี้ต้องลองเริ่มใหม่สักครั้งโอ้ความใฝ่ฝันที่มีในใจตลอดเวลาคือมีตัวฉันที่ทำตามฝันเรื่อยมาเท่านี้เราไม่เป็นช่างมันเถอะอธิษฐานบนทางที่แสนยาวไกลคือชีวิตที่ลอยไปเต้นไปไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษฝากแรงลมฝ่าลมพัดปล่อยใจลอยลงในอากาศแค่เพียงเราก้าวเดินออกไปบินไปไกลแค่ไหนยังไงก็ไม่สำคัญกว่าการที่ได้บอยบินและไปถึงที่ไหนที่ไหนมาปล่อยใจไปตามใจฝันปล่อยใจลอยลงในนภาหมุนไปในเวลาทุกช่วงที่มีสันเบียวยาโคคือชื่อคือโคนิจิปวดหัวปวดหัวไม่เคยฟังเลยเหรอทำไมร้องเพราะเคยฟังแค่เนี้ยลมหนาว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 ปิดท้ายไปปิดท้ายไปร้องพร้อมกันครับทุกคนทุกคนขอให้เปิดมือถือขึ้นมานะครับทุกคนขอให้เปิดมือถือขึ้นมานะครับแล้วเปิดแฟดขึ้นมานะครับเปิดแฟดขึ้นมานะครับเปิดแฟดขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้ครับแล้วโบกไปพร้อมๆกันครับถือพร้อมนะครับแล้วนี่เป็นเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับเปิดใส่จอมเปิดใส่หน้าตรงเฮียกูแสบตาโบกไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเพลงลมหนาวนะครับถามจริงไม่ต้องไหมเนี่ยไม่ต้องทำไหมเนี่ยบิวมาเศร้าขนาดนี้เมื่อก่อนฉันมีเธอเคียงข้างกายบอกดิลำบากแค่ไหนตัวฉันไม่เคยหวั่นไหวใดๆสวยมากครับเพราะมีเธอเต็มหัวใจต้องมานั่งโบกเลยวะลมหนาวเท่าไรไม่เคยคิดกลัวแต่วันนี้เมื่อเวลา
าพัดพาลมหนาวได้กลับย้อนมาแล้วพัดพาเธอจากฉันไปไกลไม่รู้ทำไมจิตใจมันสั่นไหวน้ำตาก็เริ่มหลั่งไหลหัวใจมันช่างเหน็บหนาวลมหนาวครั้งนี้มันทรมานแค่ลมเบาๆช่างยาวนานปวดร้าวลึกๆเพราะใจเปราะบางรอวันที่ใจสลายและฉันก็รู้ว่าคงทนได้ไม่นานเมื่อไม่มีเธอเหมือนในวันวานลมหนาวครั้งนี้ฉันแทบขาดใจเฝ้ารอให้ใครกอดหัวใจให้อุ่นเหมือนเดิมท่านรับด้วยท่านรับด้วยพี่ครับท่านรับด้วยแค่อยากมีใครกอดหัวใจให้อุ่นเอาไว้ได้ไหมแค่หัวใจได้รู้สึกดีให้ลมหนาวนี้ได้ผ่านได้พัดพาไปได้ไหมหากฉันได้พบรักเธออีกทีจะกอดมันไว้ด้วยใจดวงนี้ตลอดไปโฮโฮจะกอดมันไว้ด้วยใจดวงนี้ตลอดไปขอบคุณแสงไฟในฮอลล์นี้ด้วยนะครับสวยมากจริงๆครับมันจะเป็นความทรงจำที่ประทับติดตึงในใจผมตลอดไปเลยครับขอบคุณครับผมอังก็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 แอบมองเธอยิ้มนะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยแอบใจให้นิดๆเธอจะจังเฉยเลยกูว่าหน้ากูเหี่ยวละบ๊ายบายทุกคนครับไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับแล้วช่วงครึ่งหลังที่ทรมานคนดูนะเย้